สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับก็สู่ข่าวน้นข่าวกับผมวมาราว,วิชิมณีครับลลินสิงห์พุธทธังกูลค่ะถือว่าเป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจมากพอสมควรนะครับสสอไอส์รัชนกศรีนอกจากพรรคก้าวไกลถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก6ปีจากการไปโพสต์ในทวิตเตอร์จริงๆเกิดเรื่องตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเป็นสสแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะฉะนั้นสถานะความเป็นสสยังคงอยู่ ตัวคดีของสอสอไอซ์รัชนกมันมาเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่พักเก้าไกลาได้นําเสเนอร่างพรบรนิรโทษกรรมไปแล้วและไม่ได้ปิดช่องการนิรโทษมาตรา112ด้วยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกชัดนะคะว่ายกเว้นแต่ก็ไม่ได้ปิดช่องตรงนี้ละค่ะนำมาสู่คําถามสําคัญว่าการที่คุณไอซ์รัชนกเจอคดีการตัดสิน ล่าสุดตรงนี้พอดีเนี่ยจะยิ่งเอื้อให้ปมการนิรโทษกรรมถูกพูดถึงมากขึ้นและโยงไปถึง1นึด้วยใช่ไหมแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งวันนี้เอกสารของสารยุติธรรมที่แถลงออกมาถือว่าเป็นมิติใหม่พอสมควรคือบอกรายละเอียดข้อความที่ทําให้คุณรัชนกชถูกตัดสินจําคุกคซึ่งปกติแล้วคดีลักษณะนี้เราจะไม่ค่อยทราบว่าพฤติกรรมการกระทําผิดจริงๆน่ย มันคืออะไรเพราะว่าศาลมักจะพิจารณาเป็นเรื่องลับ<ช>และสื่อมวลชนก็อาจจะไม่ได้มารายงานต่อเพราะมีความหวั่นเกรงว่ามันจะกลายเป็นการหมิ่นซ้ำเข้าไปอีกจากข้อความเพราะว่าพูดซ้ำ<ต>ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ศาลเปิดออกมาให้หมด<ช>เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ข้อถกเถียงเดิมที่มันเคยดูมีรับลมคมในว่าตกลงเหตุผลอะไรกันแน่ที่ทําให้ถูกลงโทษแต่คดีของคุณไอซ์วันนี้เห็นชัดเจนใช่นี่คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการ นิรโทษกรรมจะปลุกกระแสไม่ขึ้นอคำถามก็คือว่าถ้านี่เปิดสภาแล้วนะถ,ถ้านิรโทษกรรมร่างพรบรของพรรคเก้าไกลได้เข้าสู่วาระการพิจารณาแล้วพรรคเพื่อไทยจะเอาอยัางไง เพื่อไทยต้องพยายามแก้เกมค่ะเพื่อไทยอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะไม่ไงั้นก็จะดูเมินเฉยกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เพื่อไทยที่จับมือกับผู้อํานาจเก่ามาเป็นรัฐบาลณวันนี้ประกาศชัดเจนว่าไม่แตะมาตรา112เกมของก้าวไกลคืออะไรให้ปลายทางสลายร่างพรบนริรโทษกรรมของก้าวไกลให้ไม่เหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งถ้าเพื่อไทยอยู่นิ่งก็อาจจะถูกมองว่าเพราะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องของคุณทักษณิณแล้วใช่ไหม oh. เดิมที่เพื่อไทยเคยพยายามจะผลัก <Th a. S 1> ดันในยุคคุณยิ่งรักมันก็มีคุณทักษณิณอยู่ในสมการ hmm. การที่จะได้รับประโยชน์จากการ <Hey. S 1> นิรโทษกรรมแต่พอคุณทักษณิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมครั้งนี้ถ้าเพื่อไทยไม่ขยับเลย hmm. ก็อาจจะถูกมองว่าเพราะคุณทักษณิณ hmm. ไม่ได้รับประโยชน์แล้วประกอบกับระเบียบของกรมราชัณฑ์ก็ยังมีดราม่าไม่จบ <Th a. S 1> เ่ยนะครับยังเป็นข้อสงสัย แม้ว่ากรมรัชทัณฑน์จะออกเอกสารข่าวมาชี้แจงแต่ก็ไม่ได้ตอบข้อสงสัยให้ชัดว่าแล้วคุณทักษิณจะมีส่วนร่วมได้ประโยชน์จากการไปคุมขังนอกเรือนจำได้หรือเปล่าที่ดูจะใก,กล้เคียงที่สุดกับคำชี้แจงของทางกรมรัชทัณฑน์คือบอกว่าไม่ได้มีระเบียบนี้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมไม่ได้ถูกคิดมาจากตัวบุคคลคิดมาในกรอบใหญ่คิดมาจากเทรนด์โลกที่ต้องการปฏิรูปกระบวนการต้องการลดความแยอ,อัด ของ<ช>คนในคุกคมนล้นคุกไปหมดแล้วทั้งหมดนี้ข่าวคน้นคนข่าวจะวิเคราะห์ไล่เรียงกันจากคดีของคุณรัชนกมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจโยงให้เห็นกับการเมืองภาพใหญ่ความพยายามที่จะผลักดันเรื่องการนิรโทษกรรมของก้าวไกลแล้วเพื่อไทยจะแก้เกมอย่างไรอ่าเริ่มดูคดีของคุณรัชนกก่อนนะครับว่าอย่างที่ตั้งคําถามกันไว้มันจะทําให้กระแสการดิรโทษกรรมมาตรา112ถูกปลุกขึ้นมา จากคดีของคุณรัชนกหรือไม่สสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลคนที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับคุณวันอยู่บำรุงที่บางอบอนใช,ใช่ไหมชนะคุณวันมาได้แต่ว่าเรื่องราวในอดีตของคุณรัชนกก่อนจะมาเป็นสสมันส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าข้อความที่ไปโพสต์ในทวิตเตอร์สุดท้ายแล้วทําให้สารทีพากษาจําคุกหปี คือ6ปีเนี่ยมาจาก2กระทงรวมกันกระทงละ3าปีแล้วสารก็บอกว่าไม่รอลงอาญานะครับโทษ6ปีเนี่ยมันมไม่สามารถจะรอลงอาญาได้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากยังอยู่ในชั้นสารชั้นต้นอยู่นะครับสารก็อนุญ,ญาตให้ประกันแล้วก็ตีราคาประกันออกมา500แสนบาทเป็นเงินสด300แสนบาทรวมถึงตำแหน่งสสเนี่ยตีบุลค่าได้200แสนบาทจึงรวมเป็น5 0 0แสนเพราะฉะนั้น กรณีของคุณรัชนกยังไม่ได้เข้าไปในเรือนจำจริงๆสถานะความเป็นสสตามกฎหมายยังคงอยู่ยังอยู่ยังมีอยู่ไม่ได้พ้นไปทันทีเทียบเคียงเหมือนกับกรณีแกนนำกปป,ป,ปสที่เคยมีคดีความแล้วก็ในระหว่างชั้นความพยายามจะขอปล่อยตัวชั่วคราวการประกันตัวเนี่ยทำไม่ทัน ก็คือต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปอยู่หนึ่งถึงสองวันสถานะไม่มีเลยสุดท,ท้ายกลายเป็นสถานะความเป็สนสะส<ะ>หลุดไปทันทีแต่คุณรัชนกยังถือว่าคงสถานะความเป็นสสเอาไว้ได้นี่คือกรณีของคุณรัชนกแต<ะ>จ่จริงๆแล้วสสอพักเก้าไกลรวมถึงเครือข่ายคนที่เกี่ยวข้องมีเรื่องนี้อยู่ในคิวรอการพิจารณาคดีอีกหลายคน เฉพาอะสสอและแกนนําและแกนนําคณะก้าวหน้าที่อยู่ในคิวพิจารณาคดีมาตรา112นะคะคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพครับคุณชนทิชาแจ้งเร็วคุณธนาธรก็อยู่ในนี้ด้วยรวมถึงตัวพักเองก็มีเหมือนกันกรณีคุณธนาธรก็เกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์สดเรื่องวัคซีน,ซนในช่วงเวลาที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับคุณร,รัชนกเนี่ยข้อความก็จะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเหมือนกัน แต่ว่าเนื้อหาถ้อยคำค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าของคุณ<ม>ธนาธรเท่านั้นยังไม่พอในความเป็นพักมีอยู่ของก้าวไกลเราพูดถึงบ่อยก็ยังมีคดีคอยู่ในสารรัฐธรรมนูญกรณีนำเอานโยบายการแก้ไขามาตรา112ถึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าจะหมายถึงการนำไปสู่การยกเลิกหรือเปล่ามาหาเสียงมาหาเสียงปุ๊บก็เลยมีคนเอาไปร้องถึงขั้นจะยุบพักเลยหรือไม่ อันนี้ต้องหมายรวมถึงคุณพิธาด้วยนะคะเพราะณวันที่หาเสียงคุณพิธานั่งใน,น,นพรรคอยู่ใช่และสารนัดไตสวน25ธันวาคมคริสต์มาสอีฟพอดีครับไม่รู้ว่าจะเป็นอของขวัญสำหรับพรรคก้าวไกลในทางที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าอนอกจากนั้นบรรดามวลชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112อีกจำนวนหนึ่งก็ ยังเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ฉายภพาพผู้ชมได้เห็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112เพื่อที่จะตั้งคําถามว่าเอาล่ะจําเป็นไหมที่จะต้องนิรโทษคดี112ด้วยจริงอยู่มีแกนนาบางท่านออกมาประกาศขอสละสิทธิ์ถ้าหากว่าตัวพร,รบฉบ,บับนี้ได้รับการนิรโทษแล้วไปรวมมาตรา112หรือไปเกี่ยวข้องกับคนของพรกก้าวไกลจะได้ไม่เหมือนกับมีผลประโยชน์ทับซ้อนถูกไหมครับแต่ว่า พอมันมีเรื่องหนึหนึ่งสองที่ไปโยงกับพระก,ก้าวไกลเนี่ยมันจะทําให้เรื่องการนิรโทษกรรมเป็นประเด็นขึ้นมาหรือไม่มเพราะก้าไกลเองเอาเข้าจริงในร่างพรบรที่ข่าวคน,คนข่าวเคยอธิบายหลายครั้งก็ไม่ได้เขียนการนิรโทษกรรมมาตรา112เอาไว้ให้มันชัดเจนนะไม่ได้เขียนว่ายกเว้นนะมาตรา112ไม่ได้เขียนเยี่ยงนั้นเพราะรู้ดีว่าถ้าหากว่าเขียนเอาไว้ชัดเจนเนี่ย กระแสต่อต้านจะยิ่งหนักขึ้นแล้วโอกาสที่จะผ่านไปได้ยิ่งยากคือไม่ได้เขียนทั้งยกเว้นแล้วก็ไม่ได้เขียนว่า1นึจะได้รับการนิรโทษด้วยครับขนาดว่าไม่ได้เขียนนะยังมีกระแสะตั้งคําถามต่อต้านจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเทคนิคของก้าวไกลในร่างกฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยไม่ได้ใช้การเขียนเข้าไปตรงๆว่าจะนิรโทษกรรมคดีมาตราร้อแต่ให้ใช้มีคณะกรรมการขึ้นมา วินิจฉัยที่เราเคยฉายภาพเ่นผู้ชมได้เห็นว่ามี9้าท่านแล้วก็จะมีฝ่ายการเมืองอยู่ในนั้นโดยที่แน่ๆก็คือมีเก้าไกลยอยู่สองละมีประธานสภา,าผู้นําฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายค้านคนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมามีฝ่ายตุลาการสารปกครองแล้วก็ฝ่ายอายการเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยว่าถ้าจะรวมหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปด้วยต้องให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ แล้วก็ไปเขียนสิ่งที่จะได้รับการนิรโทษกรรมถ้าหากว่ามันเชื่อมโยงกับการชุมนุมทางการเมืองมีมูลเหตุมาจากความคิดทางการเมืองเชื่อมโยงกับทางการชุมนุมซ่อนในเอาไว้ว่าเป็นการคล้ายๆกับการตีขลุ่มมาค่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นเรื่องทางการเมืองอันนี้ไม่ใช่การเป็นปฏิบักิต่อสถาบันถ้าหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นเรื่องการเมืองล่ะคุณจะให้นิรโทษไหม เขาเขาถึงไม่ได้เขียนล็อกเอาไว้ว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ให้ไปพิสูจน์ว่ามันมีมูลเหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งในทางการเมืองใช่ถ้าคณะกรรมการบอกว่าได้ก็เป็นคณะเป็นอำนาจของคณะกรรมการเหมือนกันแล้วก็ทําให้ภาพการนิรโทษกรรมที่พรรเก้าไกลเสนอขึ้นมาไปผูกโยงกับเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอ๋อในยะาที่มันซ่อนอยู่คือถ้าใคร อาจจะอยู่ตรงข้ามมีวิธีคิดที่แตกต่างที่คัดค้านกับตัวร่างนี้คือคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเผด็จการทหารเพราะเรากําลังต่อสู้<ช>เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่นะเราไม่เอาเผด็จการสองเรื่องนี้เข้าไว้ด้วยกันก้าวไกลในร่างกฎหมายไปกําหนดกรอบการนิรโทษครอบคลุมการชุมนุมในทางการเมืองทุกครั้งถ้าเราจุดเริ่มต้นของมหาก,าการชุมนุมทางการเมืองในยุค20ปีหลังเนี่ยก็แน่นอนกลุ่มพันธมิตร สี <49 S 2> ปี4ี่เ้าในยุคของคุณทักษิณรัฐบ,<ช>บาลสมัยที่สองเนี่ยนะครับทําให้มีคนได้ประโยชน์จํานวนมากทุกกลุ่มทุกสีทุกฝ่ายไล่มาสิพันธมิตรนปอชอเสื้อแดงกปปอสเสื้อเหลืองนะแล้วก็รวมถึงผู้ชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วงปีหกสากสีที่ผ่านมาด้วยเนี่ย <5 S 2> มีคน ได้รับประโยชน์จํานวนมากเมื่อมีคนได้รับประโยชน์มากทั้งหมดก็จะร่วมผลักดันไหมผลักดันและสนับสนุนสุดท้ายก็คือไม่ถูกตีตกง่ายๆอย่างนั้นตลอถ้าใครไม่หนุนก็อาจจะต้องไปเตรียมคําตอบเอาไว้ตอบมวลชนของตัวเองเอใช่ไหมครับว่าทําไมถึงไม่หนุนทั้งทั้งที่มวลชนจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วกวไกลก็ใช้จังหวะจริงๆเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดสภาแล้วเนี่ยพยายามจะเดินสายพูดคุยหาแรงสนับสนุน ทำใหเห็นการขับเคลื่อนปลุกกระแสนอกสภาของพรรคก้าไกลเราอาจจะเห็นโมเมนตัมนี้มาแบบเรื่อยๆมาเรียงเรียแต่เราต้องจับตาว่าหลังจากที่เราเห็นภาพคุณรัชนกเนี่ยมีคําพิพากษาของศาลม,มาแล้วมันจะแรงขึ้นไหมจังหวะมันพอดีมากมันมากเลยอะประจวบเหมาะกันพอดีเลยนะครับจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะแต่ทีนี้พูดถึงคดีของคุณรัชนกก่อนที่จะวิเคราะห์กันว่าแล้วมันจะนําไปสู่เรื่องของการปลุกกระแสการนิรโทษกรรมหรือไม่ ต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคดีมาตรา112ซึ่งปกติแล้วเราอาจจะพอทราบหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่ามันจะเป็นแบบคุ้นๆทราบ,ราบคร่าวๆแต่ไม่รู้ทุกคำหรือถ้ามีใครไปโพสต์เราก็ต้องไปค้นหาดูว่าโพสต์นั้นเนี่ยเจ้าตัวไปโพสไว้ตอนไหนถ้าเขายังไม่ลบนะและหายากมากนะจะมีคนแคปเก็บเอาไว้ในโซเชียลมีเดียแต่ถ้าจะไปหวังว่าให้เห็น รายละเอียดในคําพิพากษาหรือการเปิดเผยของตัวคนที่ถูกกล่าวหาเองเนี่ยยากที่จะรู้ว่าข้อความคําพูดอันไหนที่ทําให้ถูกลงโทษตามมาตรา112แต่4ีหน้าที่เป็นข่าวแจกสื่อมวลชนจากสารอาญาละเอียดชัดเจนไปจนถึงการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายเลยด้วยซ้ำแตกต่างจากครั้งนี้เลยว่าเอกสารของสารอาญาสี่แผ่นที่บอกเนี่ยนะครับลงรายละเอียด เอาไว้แบบที่ไม่เคยปรากฏในคดีก่อนหน้านี้ <ứng. S 2> นะต้องยอมรับตรงๆข่าวข้นกลข่าวก็ยังไม่มั่นใจในทางกฎข้อกฎหมายสักเท่าไหร่นะ <ứng. S 2> แม้ว่าจะเป็นทางสารยุติธรรมเป็นผู้ที่ออกเอกสารนี้ออกมาก็ตามแต่ขอบเขตในการพูดถึงข้อความ ที่อยู่ในคําพิพากษาขออนุญาตเบลอแล้วกันม้ากน้อยขนาดไหนยงงต่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารายละเอียดเนี่ยมาเต็มจริงๆครับไม่งั้นมันจะเป็นการความเสี่ยงเรื่องของการเผยแพร่ซ้ำหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆก็หาอ่านได้เพราะว่าเป็นเอกสารของศาลแต่ถ้าในแง่ของการเอามาเผยแพร่ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดทางข้อกฎหมายเอาไว้ก่อนแต่กำลังจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกๆที่มีการนำข้อความที่ถูกกล่าวหา ถึงพฤติกรรมการหมิ่นสถาบันอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์มาเปิดในทางสาธารณะเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้อยคําเฉพาะถ้อยคําที่เป็นการหมิ่นสถาบันถ้าเอามาเปิดเนี่ยความกลัวก็คือจะเป็นการหมิ่นซ้ําคือจะไม่เปิดเผยเลยส่วนใหญ่ถ้าเราจะรับรู้ผลสรุปของ,อของคดีก็คือรู้ว่าเขาทําผิดมาตรา112และแต่สิ่งไงแต่ไม่รู้ว่า,าข้อความหรือคําพูดที่เขาพูดนั้นมันคืออะไรใช่แต่ครั้งนี้ในเอกสารสี่แผ่นของสารระบุ การโพสต์ของคุณรัชนกเอาไว้ใช่ชัดเจนและการที่ไม่รู้ว่าถ้อยคําที่ถูกลงโทษนั้นมันคืออะไรในอดีตด้านหนึ่งมันก็กลายเป็นจุดอ่อนเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ของมาตรานี้เหมือนกันด้วยความที่ไม่รู้ความเป็นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายที่กระทำไปอาจจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ว่านี่ไงปลุกกระแสต่อต้อตานขึ้นมาครับมันไม่เป็นธรรมเลยแล้วก็จะอ้างว่าแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเท่านั้น ติชมโดยสุจริตโทษที่ได้รับไม่เป็นธรรมกับผมเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะไปตีความขยายกันว่าเป็นกฎหมายปิดปากเพราะว่าเวลาพิจารณายังเป็นความลับคนทั่วไปไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าแบบนี้ถ้อยคํานี้มันเหมาะสมในแง่ของการลงโทษสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราก็ช่วยคิดอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เห็นข้อความยกตัวอย่างคดีดังๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเช่นคดีอากงแบบนี้ที่ส่ง ข้อความสังคมก็ไม่รู้ว่าข้อความนั้นคืออะไรรายละเอียดคืออะไรแล้วก็จํานวนครั้งที่ส่งมันก็เลยทําให้บางคนก็อาจจะจินตนาการไปว่าเอ๊ะแค่นี้โดนแล้วหรือนหรือตกลงมันอะไรก็ได้เพราะไอ้ความไม่รู้ตรงนี้มันไม่เคลียร์ไงคะแต่ครั้งนี้เคลียร์แล้วเปิดออกมาแบบชัดเจนเลยว่าข้อความที่ว่านั้นคืออะไรบ้างถ้าจะลงรายละเอียดเล่าให้ฟังจากสแผ่นนี้เนี่ยนะครับ ที่สารบอกมาเท่าที่ได้เนาะคือการเปิดเผยของคุณโพสต์ของคุณรัชนกเนี่ยข้อความ<จ>ว่าอะไรบ้างเขียนเอาไว้ชัดเจนใช่แต่โดยสรุปเนี่ยข้อความเนี่ยสารกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงออกมันเป็นการละเมิดต่อบคุคคลอื่นแม้แต่บคุคคลธรรมดาก็คือการละเมิดนอกจากข้อความ,มว่าคุณรัชนกเข้าไปโพสต์อะไรไว้สารก็ยังพูดถึง วิธีการต่อสู้คดีของคุณรัชนกสองฝ่ายเลยค่ะเช่นของคุณรัชนกด้วยแล้วก็หลักฐานของฝ่ายที่กล่าวหาคุณรัชนกเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นของคุณรัชนกค่ะเธอพยายามจะต่อสู้ว่าเธอถูกใส่ร้ายเธอไม่ได้โพสต์เองอืแต่สารมีข้อสังเกตว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนน่ถ้าสสรัชนกไม่ได้โพสต์เองถูกใส่ร้ายก็น่าจะต้องพยายามแสดงความบริสุทธิ์เช่นให้โทรศัพท์ ตำรวจไปตรวจสอบอ oh. แต่เนี่ยสอสอรัชรกใช้วิธีการไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน mm hmm. มาให้การอีกทีในชั้นพิจารณาคือในชั้นศาลศาลมองว่ามันดูไม่มีน้ำหนัก mm hmm. คือถ้าจะยืนยันว่าตัวเองถูกใส่ร้ายก็ควรจะโชว์ hmm. ต้องต่อสู้ตั้งแต่ mm hmm. ชั้นสอบสวนของ uh. ตำรวจอยู่แล้ว mm hmm. หรือฝ่ายของตำรวจเองศาลก็บอกเหมือนการฝ่ายโจทย์เป็นใครมาจากไหนดูไม่ได้มีความ ขัดแย้งส่วนตัวกับคุณรัชนกเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสร้างเรื่องขึ้นมามาใส่ร้ายคุณรัชนกมันก็คงไม่ใช่มันก็ไม,ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนี่ก็จะเป็นเห็นกระบวนการแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดของคำพิพากษาหรอกแต่ก็พอจะเข้าใจภาพรวมของคดีซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดกรณีเห็นรายละเอียดนักขนาดนี้มาก่อนคุณรัชนกบอกว่าศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบางทีก็ดูย้อนแย้งกับข้อความนะ แต่บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือพอเห็นรายละเอียดของคดีมันก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมต่อศาลเพราะว่าที่ผ่านมาพอถูกดินเวนคดีมาตรา112คนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือถึงขั้นยกเลิกก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์<ะ>การมีอยู่ของ112ใช่ไหมครับแต่พอครั้งนี้ตัวข้อความมันค่อนข้างชัดเจนที่จะอธิบายได้ยากว่าเป็นการ เ,เส,ร,สรีภาพในการแสดงออกนะนี่คือปมของคดีของคุณรัชนกแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าคดี1นึก็สามารถได้รับการประก,กันตัวได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่กรณีของคุณรัชนกนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะมีกระแสรหรือมีคําพูดติดปากว่า,าถ้าโดน1นึนนะคุกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ค่ะมีทั้งให้ประกันมีทั้งให้รอลงอาญา คดีหนึหนึ่งสองที่ศาลให้รอลงอาญาอันนี้คือให้รอลงอาญานะคุณรชนกเนี่ยไม่ไม่ไม่รอลงอาญาไม่รอแต่ได้ประกันได้ประกันส่วนคดีอื่นๆที่อยากจะเอามาให้เห็นเปรียบเทียบก็มีทั้งให้รอลงอาญาก็มีเช่นคดีของคุณชินวัตรจัน์กระจ่างเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสำนวนแรกศาลพิพากษาจำคุกสามปีศาลเห็นว่าคุณชินวัตรคุณไบ์เนี่ยกลับตัวกลับใจแล้ว ทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็เลยให้โทษเนี่ยให้รอลงอาญาเอาไว้2ปีนี่ค่ะให้รอลงอาญาละหรือกรณีของเบญจาอปาน22ตุลาคมที่ผ่านมาสารพิพากษาจำคุก3ปีแต่ว่าลดโทษให้กึ่งนึงเหตุผลก็คือไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนน้องเป็นนักศึกษานะคะเราอยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาตรีจังหวะที่ทำผิดอายุแค่2ีปีเสร็จๆเท่านั้นเอง น่าจะเป็นการกระทําผิดโดยขาดวุฒิภาวะตัดสินให้รอลงอาญา2ปี 2> ครับหรือคดีของนามสมมุติก็แล้วกันไวรัส11พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย34ปีค่ะโพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันใน Facebook 3ข้อความมีใน TikTok อีก 2>, 2ข้อความปรกากฏสารลงโทษจำคุกกรมละ3ปีรวม5กระทงบวกกันก็15ปี S <S เขาสารภาพนะพอสารภาพการลดโทษจึงเหลือจำคุก5ปี30เดือนและโทษให้รอลงอาญาเอาไว้3ปี 3> นี่เป็น3กรณีที่ได้รับการรอลงอาญามีอีกค่ะ15กุมภาพันธ์ปี66นะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อว่าสิริชัยไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้น้อง,องยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะสารพิพากษาจำคุกกระทงละ10เดือนจำคุก คดีครอบครองบุหรีร่ไฟฟ้ามีโทษเอามาบวกรวมด้วยนะคะพอรวมแล้วเนี่ยจำคุก3ปี10เดือนปรับอีก3ามหมื่นกว่าบาทไม่ปรากฏว่าน้องเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและน้องก็ยังเป็นนักศึกษารอลงอาญาสองปีก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบยกเอาคาดีไหนมาเทียบเคียงมา<ช>วิเคราะห์ช่องว่างช่องโหว่ปัญหาของมาตร้อ1สถ้าหยิบคดีที่อาจจะดูไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหยิบคดีที่มันมีปัญหาในแง่ของการพิจารณาจริงๆแล้วแต่มุมมองเช่นเดียวกับมุมมองของอาจารย์เจตที่คุณนรินไปคุยมาด้วยใช่ไหมครับที่ไปคุยมาใช่ไหมคะคืออาจารย์เจตเนี่ยพยายามจะอธิบายคําว่าวิพากวิจารณโดยสุจริตหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นกับการหมิ่นประมาทมันแตกต่างกันยังไงโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของมาตรา112นะคะอาจารย์เจตบอกว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนที่วิพากวิจารณ์นะ เพราะอันดับแรกเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าวิาพากวิจารณ์คืออะไรกันแน่เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังลองฟังเสียงดูค่ะคนบรรดาที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนวิาพากวิจารณนะผมจะพูดหลายครั้งแล้วถ้าวิาพากวิจารนะสมมติว่าพูดวิาพากวิจาร์ผมดีนะเจตพูดจาไม่ดีเลยเจตข้อมูลไม่ชัดไปเอาข้อมูลของคนอื่นเข้ามาพูดเหมือนเป็นข้อมูลของตัวเอง นี่คือวิพากษ์วิจารณ์ผมนะถูกไหมนี่ไม่เป็นไรวิจารณ์กันได้ถือว่าแต่ย่าเป็นคุณก็จะพบเองว่าคนที่ผิดมาตราหนึ่งร้อยสิบสองอะทำอะไรคุณวิพากษ์วิจารณ์เหรอนี่ก็หลอกกันอีกมันเกินขอบเขตการวิพากษ์วิจารณ์ไปละว่าถ้าไม่มีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้มีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ได้คุณต้องรู้ว่าวิพากษ์วิจารณ์คืออะไรถูกไหมครับสุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณอยากจะแสวงหาข้อมูลคุณอยากจะรู้อะไรสมมุติวันนเี้ย อยากจะรู้ว่าผมไปกินที่ไหนผมไปเที่ยวอย่างไรนะผมใช้เงินกี่มากน้อยสมมตินะมันไม่ใช่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผมม,มันเป็นข้อมูลที่ผู้คนรับรู้ได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่รับรู้แล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะถ้าคุณเจ้าจากผมก็ขอดีๆด,ดอิอาจารย์เจตยกตัวอย่างให้เห็นวิพากษ์วิจารณ์ค,รคืออะไรมีหรือไม่มีมันแตกต่างกันอย่างไรในทางกฎหมายจากเคสของคดีคุณไอร์ชันนกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า มันนำมาสู่คำถามว่าแล้วการเสนอพรบนิรโทษกรรมของพรรคก้าไกลซึ่งไม่ได้ปิดช่องการนิรโทษมาตรา112จะทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าถูกพูดถึงมากขึ้นมีแรงกดดันแล้วพรรคก้าวไกลขอไปพักเพื่อไทยในฐานะพักรัฐบาลจะอยู่เฉยได้อย่างไร เฉยไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคำถามมากมายมาถึงเพื่อไทยว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณเฉยอีกคะแนนนิยมต่างๆมันจะหายไปด้วยหรือเปล่าแน่นอนถ้าเฉยคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านม,มาและเป็น FC ฟพักเพื่อไทยก็จะหายไปก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้สคือก็อาจจะถูกเปรียบเทียบ กับกรณีของคุณทักษินที่ยังไม่ได้อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสจะมาใช้ระเบียบราชทรรฉบับใหม่เพื่อจะไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามันดูคนละมาตรฐานจังเลยเ,เพราะว่าเรื่องนี้พักเก้าไกลอย่างที่บอกเวลาขับเคลื่อนเรื่องนิจโทศกรังรก็จะมีส่วนที่ไปผูกโยงความพยายามต่อสู้กับเผจการทหารเช่นพักเก้าไกลจะอธิบายโดยเฉพาะช่วง สองสามปีในยุคของพลเอกประยุทธ์มีคนที่ถูกดำเนินคดีเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากเกิดขึ้นในยุคของพลเอกประยุทธ์ย้อนไปตั้งแต่ในยุคคอชสอชอด้วยซ้ำทีนี้พอไปผูกโยงกับเรื่องราวในอดีตกับการรัฐประหารกับอำนาจเผด็จการโยนไปถามเพื่อไทยจะทำยังไงถ้าเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยอ้าวเพื่อไทยอยู่ข้างลุงใช่ไหม และเพื่อไทยก็ทําแบบลุงใช่ไหม,มนี่จะเป็นงานหนักของเพื่อไทยนะคะอย่าลืมว่าชนักติดหลังกรณีที่เขาพูดกันนักโทษเท,ษทวดาอภิสิทธิ์ชนในใหญ่ชั้น14มันจะตามหลอกตามหลอนถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วกระแสะการโจมตีที่ดูเหมือนจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยเรื่มมอเกี่ยวกับตัวคุณทักษิณค่ะ<า>ชั้น14อยู่สบายแต่ชั้นร12อหรือคนที่ต้องติดคุกจากมาตราหนึอืม พื่อไทยอาจจะไม่ได้มองตรงนี้หรือไม่ถ้า<ะ>หากว่าไม่ได้มีท่าทีในแง่ของการสนับสนุนการนิรโทษกรรมของพักก้าวไกลหรือยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะเร่งเสนอร่าง<ะ>ของตัวเองเข้าไปประกบคือมันสองอย่างนะหมายถึงว่าจะทําหรือไม่ทําหรือจะทําแล้วจะเร่งหรือไม่เร่ง<ะ>มีผลทั้งนั้นย้อนกลับไปปี5้าค<ะ>่ะซึ่งเป็นมูลเหตุของการรัฐประหารปี57ของพลเอกประยุทธ์ก็เพราะพักเพื่อไทยเสนอร่างพรบนิรโทษกรรม ช่วงแรกในวาระที่หนึ่งตอนที่ยังไม่ได้ปลายะติเอาเฉพาะบรรดาผู้ชุมนุมนะไม่ได้รวมแกนนำค่ะไม่ได้รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นจากการทุจริตอ,อ๋อไม่รวมแกนนำด้วยเหรอแต่พอ,อเข้าไปปลายะติปุ๊บค่ะรวมกลายเป็นเหมาก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าเหมาเข่งแต่เพราะวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณนักษินแล้วหรือเปล่าเพราะคุณนักษินเหลือโทษหนึ่งปีแล้วก็ใกล้จะได้ออกเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับและ ตัวคุณทักษิณเองตั้งแต่กลับมาตั้งแต่ยี่สิบสองสิงหาคมเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากคําถามก็ยังวนเวียนนะคะตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยแหละสรุปว่าคือไม่ได้นอนคุกแม้แต่คืนเดียวเลยเนาะอ,อยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมคืนนั้นน่ะได้มาอยู่ไหมคืนยี่สิบสองได้เข้าเรือนจําหรือเปล่าเขายังถามกันอยู่เลยเพราะเราไม่เห็นภาพไงเอาล่ะปฏิเสธไม่ได้ก็ยังมีคนที่อ,อาจจะยังไม่เชื่อ แม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรพิสูจน์ก็ตามเพราะฉะนั้นก็ยังต้องคงต้องยืนยันตามที่ทางราชการเขาว่าทางกรมราชทัณฑ์เขาว่าทางโรงพยาบาลตํารวจว่าว่ายังอยู่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตํารวจจริงแต่มันห้ามความคิดห้ามกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นยังไม่พอก็ยังมีกรณีระเบียบของกรมราชทันว่าโดยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังเพิ่งประกาศออกมาไม่กี่วัน สังคมก็ถามคำถามอีกว่าเอาละเปิดทางให้อดีตนายกเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่ที่อยู่ทุกวันนี้แล้วกลับไปนอนที่บ้านใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านก็เป็นที่คุมขังได้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้มีความเคลื่อนไหวจากกรมรชาชทันแล้วเขาชี้แจงออกเป็นเอกสารส่งถึงสื่อมวลชนพยายามจะอธิบายว่าระเบียบใหม่ของกรมรชาชทันเนี่ยทำขึ้นมา เพื่ออะไระแต่ก็ยังมีคําถามที่ยังไม่มีคําตอบอ,อีกเยอะพอสมควรโดยเฉพาะกรณีของคุณทักษิณแล้วทําไมไทม์ไลน์มันถึงต้องมาลงในช่วงเวลานี้อ้อันนี้ช็อกจริงค่ะเมื่อวานนี้<อ>กรชี้แจงออกมาบอกว่าระเบียบนี้ออกตามกฎหมายราชทรรนปฏิรูปงานราชทรรนให้ทัน ยุคทันสมัยเดี๋ยวขยายความนะคะแต่เขาบอกว่าเขาต้องทันยุคทันสมัยก่อนต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยออกระเบียบนี้ไม่ได้เพื่อเอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยนี่ออกมาแบบทั่วไปธรรมดามากๆครับก็ไม่ได้ตอบคําถามชัดเจนถึงสิ่งที่สังคมสงสัยว่าคุณทักษิณจะได้ประโยชน์จากระเบียบนี้หรือไม่ไม่พูดถึงกรณี<อ>คุณทักษิณเลยเไม่ได้เกี่ยวกับ<ฆ>บุคคลใดบุคคลหนึ่งคือออกเป็นการทั่วไป กรมรชาชทันพยายามจะบอกว่ากรมเนี่ยเป็นองค์กรปลายน้ําของกระบวนการยุติธรรมค่ะคือภารกิจก็ต้องบริหารโทษเป็นไปตามคําสั่งของศาลเช่นว่าศาลสั่งจําคุกคนนี้มาเนี่ยเราก็ดูแลใหล้ระยะเวลาเป็น,นบทบาทของกรมรชาชทันแต่กรมก็ต้องบริหารเหมือนกันและวิธีการบริหารก็ผ่านพรบรชาชทันที่เขาให้อํานาจให้เครื่องมือในการกําหนดหนึ่งใ,ในนั้นอยู่ในมาตรา3าส การจำคุกในสถานที่คุมขังสถานที่คุมขังมันก็มาจากตัวพรบร,รัชทันไม่ใช่เรือนจำนะที่ให้อำนาจใช่ทางรัชทันค่ะไปออกระเบียบตรงนี้มาแล้วถามว่าทําไมต้องออกระเบียบตัวนี้มาจําคุกในสถานที่คุมขังที่ไม่ใช่เรือนจำมันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกค่ะเพื่อที่จะเน้นควบคุมผู้กระทําผิดควบคู่ไปกับการแก้ไขฟื้นฟูให้โอกาสเขาครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปฏิรูปงานรชาชทันให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จริงครับเพราะว่าคนที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็ช่วยกันออกแบบช่วยนําเสนอ,อข้อคิดเห็นไปถึงกรมราชทันเวลาบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์เข้าไปดูเรือนจําของประเทศไทยเนี่ยโหก็ <ขอ S 1> รู้สึก<ท>ว่ามันล้นมันมแน่นมันแออัดมากเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการจะทําอย่างไรที่จะระบายคนออกมาบ้างแต่อย่างที่ว่าพอมันมาผูกโยงกับโจทย์ในทางการเมืองก็เลยถูกตั้งข้อสังเกต กรมราชทานบอกต่อว่าการจำคุกในสถานที่คุมขังซึ่งไม่ใช่เรือนจำเนี่ยครอบคลุมถึงใครบ้างใช่ไหมเช่นผู้ต้องขังผู้ต้องโทษระยะสั้นโทษระยะสั้นผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงใกล้จะถึงแก่ชีวิตอ่ะป่วยป่วยมากผู้ต้องขังที่มีความพร้อมในการออกไปพัฒนาพฤตินิสัยนอกเรือนจำได้อ๋อพฤติกรรมดีอยู่นอกเรือนจำได้3ส,สามคุณสมบัตินี้ค่ะอาจจะได้รับการพิจารณาดูสามอย่างนี้ดีๆนะคะ ถ้าเอาไปแปะลงกับคุณสมบัติของอดีตนายกทักษิณเข้าหมดเลยสามข้อเลยโทษระยะสั้นเขาก็โทษแค่ปีเดียวเองอเจ็บป่วยไหมก็เจ็บนะอยู่4เดือนแล้วคุณจำภาพที่เขาเข็นรถต่อไปทำซีทีสแกนได้ใช่ไหมคะตากแดดออกไปตอนนั้นน่ะแล้วก็พร้อมออกไปพัฒนาพฤตินิสัยนอกเรือนจำม,มีบ้องมีบ้านชัดเจนครับ ข้อมูลของกรมรชาชทัณฑ์ที่พยายามจะอธิบายออกมาก็คือระเบียบที่ออกมาในอยู่ภายใต้กฎหมายมการนําตัวนักโทษไปคุมขังไว้ในสถานที่อื่นก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมรชาชทัณฑ์ใช่มันไม่ใช่การกําหนดประโยชน์ให้กับนักโทษนะค่ะไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณไม่ได้ประโยชน์นะแล้วถ้าคุณทําปิดเงื่อนไขก็จะถูกเพิกถอนส่งตัวกลับเข้าเรือนจําทันทีเหมือนกันอกรมรชาชทัณฑ์อ้าง ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก็สนับสนุนแนวทางนี้เพราะมันแออัดไปไงลดปัญหาในเรือนจําตามข้อเสนอของกสม<ะ>ที่ออกมาทั้งหมเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เหล่านี้คือข้อมูลของทางกรมรชาชธรรมแต่เราเนี่ยอยากจะโฟกัสหน่อยหนึ่งพอเห็นเอกสารชี้แจงปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข้างในของเอกสารชี้แจงเนี่ยเขาจะใช้คําว่า การจำคุกในสถานที่คุมขังและใช้คำเนี้ยซ้ำๆๆๆๆทั้งๆท,ที่ตัวบทกฎหมายตัวระเบียบจริงๆเนี่ยมันไม่มีคําว่าจำคุกอะ่ะเห็นไหมใช้คำว,ว่าการคุมขังคุมขังเฉยๆมันไม่ใช่แต่ว่าในคําอธิบายของกรมพัฒนธันท์ซึ่งไม่ใช่ตัวระเบียบที่ประกาศเป็นทางการอืใช้คําว่าจำคุกใช่อาจจะให้มีความรู้สึกว่าแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เปรียบเสมือนการถูก จำคุกสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านมีพระจันทร์ส่องเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เหมือนคือการจำคุกอย่างเงี้ยเหรอพระจันทร์ส่องคือคุณผู้ชมลองลองดูน้ำหนักของคำอ่ะการจำคุกกับคุมขังในแง่ของความรู้สึกมันต่างกันแต่มันก็ต้องยึดตามระเบียบไหมเพราะว่าระเบียบใช้คำว่าคุมขังลในสถานที่คุมขังที่เป็นประเด็นข้อสังเกตเรื่องว่าโอเคยังไม่ได้ตอบเรื่องคุณทักษิณยังมีมีความพยายามจะใช้คำ ที่มันอาจจะไม่ตรงกับตัวระเบียบจริงๆและที่มันก็ดูบังเอิญบังเอิญที่ข่าวคนคนข่าวให้เห็นไทม์ไลน์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าระเบียบของกรมราชทาร์ฉบับใหม่มันจังหวะพอดิบพอดีดูเหมือนจะรวดเร็วทันใจหรือไม่ทำไมรองปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามเนี่ยคือวันที่6ทธันวาใช่ไหมคะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นวันที่5ทธันวาก็เป็นวันที่มีข่าวร่ำๆ่มาเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับว่าใครจะได้ออกจากเรือนจำไหม จากโรงพยาบาลไหมนะคะอุ้ยวันที่ห้าแล้ววันที่หกแล้ววันที่เจ็ดก็มีผลบังคับใช้เลยวันที่ห้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่ห้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันที่หกปุ๊บลองประหลัดเซนใช่ไหมระเบียบบังคับใช้วันที่เจ็ดวันที่แปดหนังสือเวียนมาแล้วล่อนไปทั่วเลยให้ผู้ประชาการเรือนจําได้รับทราบว่าเออเรามีระเบียบใหม่คุมขังในสถานที่คุมขังซึ่งความหมายก็คืออาจจะไม่ใช่ในเรือนจําเสมอไปเนี่ยนะครับก็เลยทําให้สังคมกังขาขึ้นมา แล้วน่าจับตามองว่าเรื่องนี้มันจะถูกจุดเป็นประเด็นในทางการเมืองโยงไปถึงรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างไรแล้วกรมราชธรร์ก็อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมค<ช>่ะก็ถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองใช่ทีนี้ย้อนกลับมาแล้วถ้ามันปลุกกระแสะเรื่องการนิรโทษกรรม,ม,มขึ้นมาได้พักก้าวไกลเดินเกมได้แต่เพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่า จะแ,แก้เกมไม่ได้เหมือนกันเขาเริ่มแล้วค่ะถ้าบอกว่าเขาแก้เกมนะเขาเริ่มแล้วมีวิธีมาให้เห็นแล้วไม่เร่งไงอย่าไปเร่งสิไม่เร่งพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมก้าวไกลีเสนอร่างกฎหมายตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อไทยมีความพยายามจะบอกถ้าก้าวไกลเสนอเนี่ยต้องเสนอประกบแต่ก็ยังไม่เสนอนะยังก็งงไปใช้วิธีการจะขอตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมา,นมาศึกษาค่ะแล้วเมื่อวานนี้เขาประชุม วิปรัฐบาลกันก็มีมติออกมาแล้วนะครับคือถ้าเราไปฟังแนวคิดเหตุผลเขาเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะแต่พอมองในมุมการเมืองมันก็เหมือนกับดึงเวลาเงมันก็อดตั้งคําถามไม่ได้ไหมล่ะถ้าเพื่อไทยหรือวิปรัฐบาลบอกว่าอ๊ตั้งเป็นกรรมธิการก่อนดีกว่าไหม,มก้าวไกลก็อาจจะยังไม่ได้บรรจุวาระของตัวเองเข้ามาพิจารณาตัวร่างกฎหมายสุดท้ายจ<า>ับต,<อ>ตาม,มองจะได้พิจารณา ทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่กว่าจะคุยกว่าจะตั้งคุยเสร็จก่อนนะตกลงกันแล้วว่าจะตั้งอ่ะเริ่มตั้งหาคนคนมานั่งคุยกันครับสมัยประชุมที่เปิดไปแล้วเนี่ยจะปิดอีกทีเดือนเมษานะคะ4เดือนเองจะทันหรือเปล่านอ,อกจากนั้นถ้ามีเทคนิควิธีการเข้าไปคุยกันในกรรมธิการอตอนเนี่ย สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ถ้าถูกผลักดันเป็นการนิรโทษกรรมออกมาจริงๆมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของก้าวไกลอย่างเดียวมันก็จะเป็นผลงานของ<ก>ทั้งหมดมีทุกฝ่ายเข้าข<อ>มาร่วมอยู่ในกรรมธิการชุดนี้แล้วอย่างไรเพื่อไทยก็ถือว่ามีเสียงข้างมากก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ยังไงก็คุมได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนนะคะถ้าตกลงกันในเสียงข้างมากในพรรคร่วมของเพื่อไทยยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยมีการโหวตก็คือโหวตขานไม่ให้เลื่อน การพิจารณาร่างพรบรสมรสเท่าเทียมขึ้นมาก่อนของพรรคก้าวไกลใช่ก้าไกลพยายามจะขอเลื่อนอย่างเงี้ยคือสกัดก้าไกลไหมแต่เพื่อไทยไม่ให้เลื่อนไม่ให้เลื่อนแน่นอนเพื่อไทยของคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งจะเห็นชอบค่ะตัวร่างพรบรสมรสเท่าเทียมเหมือนกันอันนี้จะมาในนามของรัฐบาลเห็นไหมครับค่ะมันก็ต้อง ไปพร้อมๆกันหรือไม่ยังไงก็ต้องเป็นของรัฐบาลก่อน<ช>อยังไงร,ร่างกฎหมายของรัฐบาลโดยปกติจะมีฟาสแตรกให้อยู่แล้วถ้าก้าวไกลจะขอเลื่อนมาของตัวเองเนี่ยวันนี้เพื่อไทยบอกไม่ได้นี่ก็เป็นเทคนิคเกมในสภายอย่างหนึ่งเพื่อไทยยังสามารถผนึกกําลังกับเสียงข้างมากแล้วกําหนดทิศทางตัวร่างของพรรคก้าวไกลร่างกฎหมายนิรโทษกรรมได้ได้หมดเลยนะคะระยะเวลาแล้วก็รายละเอียดที่จะซ่อนอยู่ข้างในด้วยผลลั ในทางการเมืองก็คือมันก็สกัดพักคก้าวไกลใช่แล้วสภาก็สามารถรับผิดชอบถ้าหากมีปัญหาไปสุดซอยแล้วโทษเพื่อไทยไม่ได้นะไม่ได้เพราะสุดท้ายไปคุยกันไงต<ช>ัวแทนของทุกพักไปคุยกันผ่านไม่ผ่านตกไม่ตกยังไงสภารับผิดชอบก็คล้ายๆกับหลายๆเรื่องโยนเข้าไปในสภากฎหมายกู้เงินอย่างงี้หรอส<ช>ีก็คือถ้าหากดึงเวลาเอาไว้ได้ศาลอาจจะพิจารณาคดี มาตราร้อยสิบสองของพรรคเก้าไกลก่อนก็เป็นไปได้ใช่แล้วถ้ามันรุนแรงลุกลามไปถึงขั้นทําให้ถูกยุบพรรคโดยพรรคเก้าไกลโอกาสที่จะมาพูดเรื่องนิริโทษกรรมหรือไปความพยายามจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อเนี่ยมันก็อาจจะไปโฟกัสกันที่เรื่องตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่หรือถ้าพรรคเก้าไกลถูกยุบอาจจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลในปีหกเจ็ด เกิดค wow. วามเปลี่ยนแปลงสลับขั้วเปลี no> ่ยนข้างสมการในพักร่วมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไอ้จังหวะนั้นการจะมาโฟกัสเรื่องการวิรโทสกรรมโดยกระแสโดยข้อมูลณวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องนี้แล้วใช่จะได้คุยกันไหมในสมัยนี้เนื่องจากว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่รออยู่และพูดถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเลยนะช่วงหน้าจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อ โดยเฉพาะท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ใน<ะ>เมื่อเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วะจะมีโอกาสมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมนายกบอกว่า314เสียง<ะ><ะ>ก็เยอะอยู่แล้วแต่ใจเย็นๆถ้าบวกไปกับโจท,ที่ก้าวไกลถูกยุบสมการเปลี่ยนหมดเลยค่ะในช่วงหน้ามีบทวิเคราะห์กันว่าภูมิใจไทยก็ไม่สามารถประมาทได้เช่นกันต้อน่าติดตามครับ แม้ว่ากรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์จะถูกมองถูกวิเคราะห์นะครับว่าเตรียมที่จะนําพักเข้าไปร่วมรัฐบาลแต่เรื่องนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะจริงสิต้องให้ฝ่ายที่เขาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเชิญชวนเข้าไปด้วยซึ่งเขาก็ไม่เคยตบมือเลยก็ถามกันมา 2, 2> มวันแล้วเมื่อวานก็ถามทั้งคุณภูมิธรรมถามบรรดาหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลหลายคน วันนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีบ้างช่ว่าจากการที่พักประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพักคนคใหม่ท่านจะปรับครมอไหมะจะดึงพักร่วมรัฐบาลเข้ามามากขึ้นหรือเปล่านายกรัฐมนตรียังไม่พูดไม่ตอบเรื่องการปรับครมอในช่วงเวลาไหนและเมื่อถามถึงพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่ขอไปก้าวก่ายรอให้เขาทํางานก่อนก็แล้วกันตัดสินใจเคารพการตัดสินใจของเขาเคารพพักร่วมของเรารวมถึงตัวคุณเฉลิมชัยด้วยก็น่าจะ ให้ทำงานดูก่อนเ <Yeah. S 1> พิ่งรับตำแหน่งมาไม่กี่วันเท่านั้นเองลองฟังนาะยกรัฐมนตรีเรื่องนี้ครับคำถามต่อไปครับ เราผม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 ไม่ไปก้าวไก่เลยครับอื่นหรอกครับแล้วก็เขา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 เองก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขานะครับปัจจุบันนี้เราก็มี314เสียงซึ่งมันก็เยอะอยู่นะครับผมก็ต้องให้เกียรติสร่วมแลวให้เกียรติของทีทางฝ่ายท้องถิ่นที่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าเป็นการบริหารจัดการทางในของเขาทางคุณเสริมชัยเองก็พึ่งเข้ามาและทีสอบสวนวันนี้ก็ต้องให้โอกาสต้อทำงานหรือว่าบริหารเข้าไปก่อนก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆจากนายก314เนี่ย ว่ามีเยอะอยู่แล้วเยอะจริงนะ3า4ยเนี่ยยกเว้นว่ามันจะมีความจําเป็นอะไรซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีใช่ไหมคะพอมาถามพักร่วมรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองอย่างภูมิใจไทยคุณอนุทินเนี่ยยิ่งกว่าไม่มีสัญญาณอีกค่ะคุณอนุทินยังบอกว่าเวลานี้มันเป็นเวลาให้กําลังใจกันมากกว่าเนาะคุณอนุทินบอกว่าการที่พักประชาธิปัตย์เขามีหัวหน้าใหม่และสมาชิกก็ทยอยลาออกเนี่ยเขาบอกว่าใครมีปัญหาถ้าเป็นพักของพวกเราเนี่ย จริงๆเราก็ควรจะให้กําลังใจกันไปเนาะช่วยเหลือได้ก็ช่วยมากกว่านะักข่าวถามว่าเสียดายไหมในความเป็นสถาบันการเมืองของประชาธิปัตย์ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะคุณอนุทินตอบเหมือนสัจธรรมเลยค่ะคุณวิาวิทย์บอกว่าไม่มีองค์กรไหนนะที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีอุปสรรคเนี่ยเพียงแต่ว่าผู้บริหารต่างหากที่จะฝ่าฟันไปได้ยังไงนะคะการได้คุณเฉลิมชัยมานั่งเป็นหัวหน้าพัก ส่วนตัวของคุณอนุทินบอกว่าสนิทกันนะรักกันมากด้วยก็ทํางานด้วยกันมาในรัฐบาลก่อนหน้าก็4ปอนะีอะเนาะให้กําลังใจท่านอย่างเดียวเลยค่ะถามว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวไหมหมายถึงประชาธิปัตย์แต่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวไหมคุณอนุทินบอกว่าไม่เคยมองเป็นคู่แข่งเลยค่ะในความเป็นจริงแล้วนะทางการเมืองเนี่ยคือถ้าไม่มีคุณเฉลิมชยัยก็มีคนอื่นมาเป็นหัวหน้าพักอยู่ดีไม่เคยคิดเรื่องคู่แข่งนะคะหลังจากที่ตัวของคุณเฉลิมชยัยได้ตํามแต่งหัวหน้าพักแล้วเนี่ย ส่วนตัวคุณอนุทินยังโทรไปเลยนะคือไปแสดงความยินดีนะคะแล้วก็นักข่าวถามคํถาถามสุดท้ายอันนี้ถึงขั้นร้องโอ้ยเลยค่ะถามว่าได้ติดต่อให้มาร่วมรัฐบาลกันไหมคุณอนุทินไปติดต่อเนี่ยนะคุณอนุทินบอกว่าโอ้ยอย่าพึ่งเลยให้ท่านได้บริหารงานของท่านไปก่อนเถอะครับสิ่งหนึ่งที่ทาให้พรรคประชาธิปัตย์อาจจะถูกมองว่าเตรียมจะนําพรรคเข้าไปร่วมรัฐบาลก็เพราะการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ ว่าเต็มที่ไหมพิพากษารณ์รัฐบาลมากน้อยขนาดไหนพูดถึงคุณทักษิณบ้างหรือเปล่าก็อาจจะมีพูด,พดเช่นนะเช่นวันนี้กรรมธิการประธานกรรมธิการการตํารวจของสภาผู้แทนราษฎรสสแทนชัยชนะเดชเดโชให้สัมภาษณ์บอกว่าพรุ่งนี้จะเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจตัวแทนจากกรมราชทันและคุณวัชระเพชรพทองในฐานะผู้ร้องมาสอบถามหน่อยการรักษาตัวของคุณทักษิณ ตกลงเรื่องของระเบียบการปฏิบัติกับนักโทษมันมีระเบียบอะไรมารองรับจะซักถามว่าผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลจริงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติจากโรงพยาบาลอย่างไรเหนือจากนักโทษคนอื่นๆหรือว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับนักโทษคนอื่นๆหรือไม่และจะรักษาตัวกันอยู่นานเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบทบาทของกรรมธิการก็ในแง่หนึ่งก็มองเป็นแง่ของการตรวจสอบได้จริงแต่ว่าเมื่อถามคุณชัยชนะถึงเรื่องระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์ ที่เพิ่งออกมาใหม่คุณชัยชนะดูแล้วถ้าพิจารณาด้วยความเป็นกลางนะเชื่อว่ามันไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกฎกระทรวงประกาศออกมาตั้งแต่ปี63มีการแก้ไขระเบียบการลดโทษ1ใน3เมื่อปี64และบังคับใช้ปี66ไม่มีใครคาดการได้หรอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาเพราะฉะนั้นระเบียบฉบับนี้ไม่น่าจะเอื้อให้กับคุณทักษิณในมุมของคุณชัยชนะลองังสสแทนดูครับ ไม่ได้มีทงว่าต้องเอาผิดใครอะไรยังไงแต่ต้องถามเรื่องนี้เป็นเป็นข้อเท็จจริงเพราะเนื่องจากมีผู้ร้องมาเราก็ให้ผู้ร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พูดคุยกันและกรรมการหนึ่งก็ได้สอบถามซึ่งกันและกันครับผมพูดในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจนะครับแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งต้องมองเป็นกลางก่อนเรื่องนี้มันเอื้อ,นนอในในายกทั้งสินไม่ได้กฎระเบียบกระทรวงเนี่ยประกาศใช้เม,มื่อปี2563เมื่อวันที่25กันยา6 6 6, 6 3หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขระเบียบ ลดโทษ1ใน3เนี่ยเมื่อ64ใช่ไหมครับครั้นี้ระเบียบม,มาประกาศใช้ปี66ถ้าเรามองว่าการทําเรื่องนี้เมื่อปีะโยค3เนี่ยเอื้อนักโทษคนใดคนหนึ่งอันนี้ไม่จริงเพราะไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าน,อ,นอทักษิณเนี่ยจะกลับมามอบตัวม่ในปีนสองส่วนนะคะที่คุณชัยชนะให้สัมภาษณ์นะคะการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องหูนอนโรงพยาบาลเกือบ จะครบร้อยยี่สิบวันแล้วไม่ได้นอนคุกแม,ม้แต่วันเดียวคนเข้าใจได้นะแต่พอมาบอกว่าระเบียบราชทานนี้ไม่เอื้อกับคุณทักษิณน,นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไปนี้คือบทวิเคราะห์ของเราคําที่บอกว่าไม่เอื้อกับคุณทักษิณกับระเบียบใหม่ที่ออกมานี่คือสัญญาณแรกของการทอดไมตรีไปถึงนายใหญ่ชั้น14เพื่อที่จะปูทางเข้าร่วมรัฐบาลในอนาคตใช่หรือไม่นี่คือคําถามนะคะเพราะว่าสถานะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพักประชาธิปัตย คนก็มองว่าเป็นอะไรทางการเมืองเนาะด้วยเหตุผลแบบนี้ค่ะที่เป็นอะไรเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้แสดงบทบาทฝ่ายค้านเต็มที่เต็มภาคภูมิคุณผู้ชมว่าจริงไหมยังไม่มีทีท่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกร,รัฐมนตรีถันล่มโจมตรีรัฐบาลเหมือนสมัยเป็นฝ่ายค้านในอดีตที่ผ่านๆมาสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าเปิดสภาแค่ไม่กี่วันนะคะแทบจะยื่นยติซักฟอกกันแล้วอะทุกวันนี้ยังไม่เห็นเลย ช่วงการโหวตเลือกนายกในที่ประชุมสภาสอส,อสอประชาธิปัตย์ไปโหวตหนุนนายกเศรษฐาทั้งทงท,งที่มติพักให้งดออกเสียงเหล่านี้พอจะเป็นสัญญาณได้หรืออยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเด็นนายใหญ่ชั้น14ยังไม่ได้นอนคุกแม้แต่วันเดียวตัวของคุณจูลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช้สรพนามว่านักโทษเทวดาเป็นประเด็นพื้น,พ,นพื้นที่พักการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าพักไหนเนี่ย คือจริงๆแล้วต้องออกมาขย่มให้จมดินขย่ําให้จมเขี้ยวแน่ๆแต่ยุคนี้อ่ะประชาธิปัตย์ในฐานนะพักฝ่ายค้านมืออาชีพนิ่งค่ะแถมไม่นิ่งเปล่านะคือออกตัวแทนด้วยบอกว่าระเบียบรัฐธรรมนที่คนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเมืองว่าเอ,อื้ออดีนายกทักษิณคุณชัยชนะขุนพลประชาธิปัตย์กลับแก้ตัวว่าไม่ได้เอื้อชั้น14สซะอย่างนั้นมันแปลกไหมล่ะไม่ต่างอะไรกับพักคก้าวไกลนะคะก้าไกลก็นิ่งเหมือนกันนิ่งแบบผิดสังเกตอนะ่ะ ไม่เห็นเหมือนปฏิบัติการดันเพดานแวะเวียนตรวจสอบสถาบันเรื่องงบประมาณตัวช้างเรื่องอื่นๆมันต่างกันเลยแต่กรณีในายใหญ่ชั้น14บอา้าวคนบอกว่าเหลื่อมล้ําคนทั้งประเทศบอกว่าเหลื่อมล้ําเหมือนจะทําเฉยหรือว่าเป็นเพราะทั้งสองพักมีสัญญาใจกับเพื่อไทยกับในายใหญ่ชั้น14อันนี้คือคําถามล้วนเลยนะคะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยมีอยู่25เสียงเป็นอย่างอื่นไปได้เหรอนอกจากคําว่าอันไหลในหัวใจเธอมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหม คือในยะของการเป็นพักอะไรล่อะค่ะคือพร้อมถูกหลอกด้วยคล้ายๆกับเพลงรู้เขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะคือต้องยอมเนะ่ยเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เป็นโอกาสเดียวที่จะเข้าสู่อํานาจในห่วงเวลา3ปีกว่า,วา,วาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้ก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในฐานะพักแกนน,นําอย่างเพื่อไทยเนี่ยก็ย่อมไม่อยากที่จะให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองไม่อยากจะเสียเสถียรภาพไปแต่การต่อสายการทอดไมตรีถึงประชาธิปัย์เป็นเกมที่ต้องเล่นนะ เพราะเพื่อไทยเองไม่ได้เป็นพักแกนนําที่มีเสียงสสอ,อันดับหนึ่งแบบเด็ดขาดถ้าเดินเกมพลาดขาดภูมิใจไทยไปเดี๋ยวรัฐบาลจะลม้มคุณผู้ชมลองดูสมก,การเราสิคะต้องย้อนกลับไปดูตัวเลขตัวเลขเท่านั้นจะบอกเราได้เสียงของรัฐบาลปัจจุบันที่พูดกันคือ314เสียงถ้าตัดภูมิใจไทยออกไปจะเหลือ243นี่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภานะครับกลายเป็นเสียงข้างน้อยแม้ว่าจะมีเสียงพักเล็กตนอยู่แต่มันก็ปริ่มน้ำมันเสียงเกินไป ฉะนั้นถ้ามีพักประชาธิปัตย์เป็นอะไรน่าจะทําให้เกิดความอุ่นใจมากกว่าเพราะหากภูมิใจไทยถอนตัวก็ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาเสียบทําให้รัฐบาลมี268เสียงเกินกึ่งหนึ่งมา18เสียงหรือเพื่อไทยอาจจะคูดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลในช่วงที่มีการปรับคอรมอเพื่อเป็นการลดอิทธิพลและแรงกดดันของภูมิใจไทยลงมาก็ได้กรณีที่อนาคตของพักภูมิใจไทยถ้าสมมุติว่า ไปเล่นบทเด็กเกเรเพองแต่ว่าเงื่อนไขนี้ยังไม่เกิดขึ้นนี่คือเกมที่เพื่อไทยสามารถหยิบมาเล่นได้ครับจะเห็นว่าเป็นการใช้พักประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือเท่านั้นเหตุนี้เองจึงอาจจะไม่ผิดถ้าหากจะเรียกขานประชาธิปัตย์ว่าเป็นพักอันไหลเพราะไม่ใช่พักที่อยู่ในลำดับแรกของความต้องการข้อทํานองว่าถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรในทางการเมือง จุดเปลี่ยนทางการเมืองที่แกนนาเพื่อไทยกังวลและจําเป็นจะต้องใช้พักประชาธิปัตย์เป็นพักอันไหลมากยิ่งขึ้นก็คือคดีมาตรา112ของพักเก้าไกลบนสารรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแกนนาพักเพื่อไทยเขาประเมินแบบนี้ครับว่าพักเก้าไกลาอาจจะถูกยุบจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์แพรแตกหาสังกัดพักกันใหม่เนื่องจากว่าสสก้าไกลจํานวนหนึ่งอยากจะทิ้งพักอยู่แล้วเพราะอยู่ต่อไปก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทไม่ได้เป็น สายตรงของกลุ่มคนที่เขาเรียกกันว่าโปลิตบูโรของพักตามที่มีการแฉกลุ่มผู้มีอํานาจในพักแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็เริ่มรู้อยู่ว่าถ้าอยู่ต่อไปสมัยหน้าอาจจะไม่ได้ลงสสออีกครั้งหนึง่งเพราะว่าไม่ใช่สายตรงอย่างที่บอกรวมถึงอนาคตทางการเมืองอาจจะเป็นสสอได้แค่สมัยเดียวหากพักไม่สนับสนุนเพราะชนะเลือกตั้งมาก็เพราะกระแสะพักล้นล้วนก็ต้องไปหาที่หาทางกันใหม่เพื่อจะทํางานทางการเมืองต่อไปหรืออาจจะหาประโยชน์ ก่อนจะหันหลังให้ในทางการเมืองปรากฏการณ์แพรแตกหรือพึ่งแตกรังนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับเพราะถ้าไปดูกรณีสสแจกกับสสอปูอัดทําให้เห็นปรากฏการณ์เล่นพักเล่นพวกในพักก้าไกลและมีสสบางส่วนเดินหาพักใหม่สังกัดจริงเพื่อไทยประสานพักเล็กเตรียมรองรับสสก้าไกลที่เป็นพึ่งแตกรังเอาไว้บ้างแล้วภูมิใจไทยก็จ้องจะดูดพึ่งแตกรงังตั้งเป้ากันไว้หลักสิบเลยทีเดียวเคยทํามาแล้ว ตอนยุบพักอนาคตใหม่และการขับสสอออกจากพักในยุคที่เป็นก้าวไกลมาแล้วก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยถ้าหากเกิดขึ้นจริงทําให้สสของภูมิใจไทยเข้าใกล้หลักร้อยนี่เป็นการกดดันขอเพิ่มเก้าอี้รัฐมนตรีได้มากขึ้นปรกากฏการณ์ทั้งหมดนี้จะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในพักร่วมรัฐบาลทําให้เพื่อไทยก็จําเป็นจะต้องใช้ประชาธิปัตย์เป็นอะไรนี่แกนอกเหนือจากความจําเป็นก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วคะ่ะฝ่ายประชาธิปัตย์ทีมผลัดใบย้อนยุค ก็ยังมองไม่เห็นหนทางอื่นที่จะฟื้นพักกลับมาได้นอกจากต้องกลับเข้ามามีอำนาจก็จำเป็นจะต้องยอมเป็นพักอะไรหวังการเมืองเข้าทางแล้วได้เข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันในหลากหลายเหตุการณ์ คือถ้าเกิดอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดอย่างนี้นะคะจับตาไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมพูดถึงประชาธิปัตย์กับการเปลี่ยนกรรมการบริหารชุดใหม่เก็บตกสักนิดนึงมาดามเดียผู้ที่อกหักไปนะคะล่าสุดมีคลิปออกมาเป็นโพสต์เอาไว้ในโซเชียลค่ะบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ไม่ขาดสายนะคะออะลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะ เดียอยากขอขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะที่ช่วยส่งเข้ามาให้เดียแบบไม่ขาดสายในช่วงตลอด3 4วันที่ผ่านมาเดียพยายามที่จะไล่ตอบคอมเมนต์ของทุกๆคนให้มากที่สุดค่ะแต่ว่าอาจจะตอบไปได้ไม่หมดวันนี้เลยตั้งใจอยากจะขอทำคลิปมาเพื่อขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนจริงๆค่ะและเดียสัญญาค่ะว่าจะนำทุกๆกำลังใจที่ได้รับมาจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนมาใช้อย่างทนุถนอมที่สุดแล้วก็จะเก็บแบ่งปันมา ใช้ในทุกครั้งที่เวลาเหนื่อยและเดียก็จะเอามาเป็นพลังใจในการที่จะต่อสู้ในทางการเมืองต่อไปค่ะและเดียตั้งใจว่าเราจะไม่ย่อท้อและเดียจะทํางานต่อไปให้ดีที่สุดรอจับจังหวะต่อไปนะคะสําหรับประชาธิปัตป์ดพักร่วมรัฐบาลฝ่ายคา้านหรือรัฐบาลเดียวก็คงได้รู้กันยังมีเวลาอีกเยอะของรัฐบาลชุดนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมมาดูภาพอีกหนึ่งรอยร้าวจริงๆเราเคยเกริ่นเอาไว้แล้วนะเรื่องนี้นะคะ รอยร้าวที่จะเกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลเป็นไปได้ไหมนะคะมาจากคดีของคุณศักดสยานชิดชอบบนสารรัฐธรรมนูญคดีนี้คือคดีคงไว้ซึ่งหุ้นหอจก,กอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นค่ะ ัวของคุณศักสยามนะคะยังคงเป็นเลยาธิที่การพรคภูมิใจไทยเนาะแล้วก็เป็นน้องชายของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่ผู้มีอํานาจตัวจริงของพักด้วยคดีนี้ฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วนําโดยสสพรรคก้าไกลกับประชาชาิเขาผนึกกําลังกันและเขาก็ไปยื่นคําร้อง,องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรรคสามประกอบมาตรา82ให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของคุณศักสยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่ข้อกล่าวหาที่ส่งไปนั้นคือบอกว่าคุณศักดิ์สยามยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนแล้วก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นอย่างแท้จริงตรงนี้และค่ะที่คนที่ยื่นเนี่ยเขาบอกว่าผิดพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีนะคะแม้ว่าผลของคดีจะทำให้คุณศักดิ์สยามหลุดจากตำแหน่งเลยซึ่ง ณนะตอนนี้คือไม่มีผลอะไรแล้วนะเพราะมันคือสภาชุดที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันคุณศักสยามไม่ได้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วด้วยและสารรัฐธรรมนูญก็สั่งคุณศักสยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่นู่นนะคะ3ม,มีนาคมที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วชี้ออกมาว่าคุณศักสยามผิดจริงๆผลทางการเมืองมันจะลุกลามไปไกลามากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเท่ากับว่าตัวคุณศักสยามนะยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเห็นไหม มันจะเท่ากับว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมซึ่งตัวเองก็นั่งเป็นรัฐมนตรีนะคะตัวของหาจากกอจกบุรีเจริญเป็นคู่สัญญาของกรมทางหลวงชนบทแล้วหลายสิบโครงการด้วยนะคะมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนี่นับเฉพาะปี62เป็นต้นมาเท่านั้นนะงานนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์ไปถึงขั้นที่ว่าหูสงสัยจะหมดอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าเสี่ยงยุบพักเลยด้วยซ้ำพรุ่งนี้ค่ะจับตาดีดี4ธันวาคม สารรัฐธรรมนูญนัดเปิดสารไต่สวนคดีคุณศักด์สยามเลยแล้วก็เข้าใจว่าคุณศักด์สยามเนี่ยจะเดินทางไปสารด้วยข่าวข้นคนข่าวของเรานะคะได้ข้อมูลมาเป็นประเด็นกล่าวหาคุณศักดสยามแล้วก็หลักฐานที่ฝ่ายกล่าวหายื่นต่อสารเพื่อให้คุณศักด์สยามได้หักล้างคือต้องอยงอมรับนะคะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่บอกเลยว่าหนักหนาสาหัสจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะหเงินค่าหุ้น1 1 9ล้านบาท ที่นายเอเพื่อนของคุณศักดิ์สยามใช้ซื้อหุ้นหอจก,กอบุรีจเจริญซื้อไปจากคุณศักดิ์สยามนั้นจริงๆแล้วเป็นเงินของคุณศักดิกส์สยามเองหรือไม่ 2. การโอนหุ้นหอจก,กอบุรีจเจริญไปให้ในายเอเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อให้เป็นนอมินีมาถือหุ้นแทนหรือไม่เนื่องจากว่าคุณศักดิ์สยามจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องผ่องถ่ายหุ้นของตัวเองออกไปก่อนนะคะ 3. รายได้และหลักฐานการเสียภาษีของนายเอซึ่งซื้อหุ้นหอจก,กอบุรีจเจริญไปนั่นนะ่ะสอดคล้องกับฐานนะทางการเงินที่จะซื้อหุ้นมูลค่า1 1 9ล้านบาทได้จริงหรือไม่นี่แค่ตัวอย่างคะ่ะและหากว่าคุณศักสยามชี้แจงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยผลทางการเมืองมันจะลุกลามไปเนื่องจากว่าหอจก,กอบุรีจเจริญอย่าลืมว่าเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมหลายร้อยล้านใช่ไหมในช่วงที่คุณศักสยามดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมอยู่ แต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะหลักฐานและคาชี้แจงของคุณศักดิ์สยามอาจจะฟังขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันความเป็นไปได้มีทั้งสองด้านเลยค่ะสุดท้ายก็อาจจะพ้นบนทินด้วยเพรทว่าประเด็นที่มันจะค้างคาใจต่อไปมันจะไม่จบมันจะอยู่ตรงนี้คือการไม่ยอมถอยของแกนนําพักประชาชาติคือเขาเป็นพยานปากสําคัญในคดีนี้ค่ะปัจจุบันเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละคือสึกที่จะเกิดขึ้นครับ ส่วนศึกที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้คือศึกในสภาเปิดสภามาต้องบันทึกเอาไว้เลยว่าสภาล่ม<อ>ตั้งแต่การ<อ>พิจารณาในวันแรกะนะครับเป็นกรณีที่พักก้าวไกลเขาเสนอการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณภริศวัชระสินคือคุณภริศเขาเสนอหลักการใหม่ๆเช่นต่อไปนี้นะในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะโดยสสโดยภาคประชาชนถ้าหากว่า นายกไม่อนุมัติร่างกลับมาให้ถือว่านายกอนุมัติเลยคือปกติถ้าไปอยู่ที่นายกเนี่ยมันก็จะค้างเอาไว้แบบนั้นถูกไหมครับแล้วสามารถตีตกตรงนั้นได้ด้วยใช่ไหมคุณผลิตเลยขอแก้ไขว่าถ้านายกไม่กลับมาให้ถือว่าอนุมัติ<อ>หรือให้เพิ่มกระทู้ถามสดระหว่างนายกกับผู้นําฝ่ายค้านและสสคนอื่นประมาณ5คนกําหนดให้เป็นสัปดาห์การตอบคําถาม ตามแบบสภาผู้แทนราษฎรของทางอังกฤษเขา mm. รวมถึงการกําหนดให้สสฝ่ายค้านจะต้องทําหน้าที่ประธานกรรมธิการสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรรมธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการใช้งบประมาณกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรคุณผลิตบอกเนี่ยมันน่าจะล็อกให้เป็นบทบาทของฝ่ายค้านก้าวไกลเสนอแก้ไขร่างข้อบังคับการประชุมในลักษณะนี้แต่ว่าทางสสฝ่ายรัฐบาลดูจะไม่เห็นด้วยครับตอนที่ พยายามที่จะลงมติกันตอนเข้าสู่การลงมติร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลในวาระแรกคือทีแรกมีการตรวจสอบองค์ประชุมการมีสอสแสดงตน332คนแต่พอตอนลงมติเสียงข้างมากเนี่ย223เสียงต่อหนึเสียงไม่รับหลักการข้อบังคับการประชุมจากจำนวนผู้ลงมติ228เสียงซึ่งแบบนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม พอไม่ครบองค์ประชุมปุ๊บเกิดการประท้วงกันใหญ่โตคุณพระรดปริศนานันทกุลสสอ,สอ,อ่างทองภูมิใจไทยบอกว่าประธานเนี่ยได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วซึ่งจํานวนสสแสดงตนเนี่ยก็ครบองค์ประชุมดังนั้นตอนที่ลงมติถ้ามันไม่ครบเนี่ยมันเป็นเจตนาที่จะไม่ลงมติ mm hmm. ไม่ใช่องค์ประชุมไม่ครบแต่ทางสสก้าวไกลก็บอกเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นสมัยท่านชวนมาแล้วคือในการสแสดงตนเนี่ยครบองคประชุม แต่ในการลงมติกลับไม่ครบแล้วคุณชวนก็ให้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมด้วยเพราะฉะนั้นต้องปิดการประชุมออแล้วมันเป็นจังหวะที่คุณหมออ<ะ>๋องปฏิพัฒน์สันติพาดา<ะ>ซึ่ง<ะ>อยู่กับพรรคเป็นธรรมไปแล้วใช่ไหมเป็นธรรมเป็นประธานในที่ประชุมพอดีอคุณปฏิพัฒน์ก็เลยวินิจฉัยว่าในขั้นตอนการลงมติเนี่ยองค์ประชุมที่ครบแต่ว่าตอนที่จะให้ความเห็นชอบมันก็จะต้องมีองค์ประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง จะใช้เฉพาะเสียงข้างมากอย่างเดียวไม่ได้สุดท้ายหมออองก็เลยสั่งปิดการประชุมทำให้เป็นเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกประเดิม,มการเปิดสมัยประชุมสภาที่สองประจำปี2566ลองฟังวินาทีที่เขาโต้เถียงกันครับครับเรียนเพื่อนสมาชิกครับเพื่อความชัดเจนนะครับการวินิจฉัยของผมคือองค์ประชุมในการโหวตยตินี้ครบนะครับองค์ประชุมครบครับ แต่ว่าการลงมติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติผ่านต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับไม่สาม,มารถใช้แค่เสียงข้างมากได้ครับผมขอปิดการประชุมท่านประธานครับคือถ้ามองเป็นการแก้เกมก็คือก้าวไกลพยายามจะแก้ไขข้อบังคับการประชุมเพิ่มทางเลือกใหม่ๆโ <ใช S 2> ดยเฉพาะก,การตอบคำถามของนายกแต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยทีแรกก็มีองค์ประชุมครบ แต่พอก้าวไกลมองว่าเอ๊ะสอสอัฐบาลเนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงเนี่ยอยู่ไปถึงครึ่งหนึ่งหรอก oh. ก็เลยพอเห็นว่าเขาอยู่ไม่ครบใช่ไหมก้าวไกลก็เลยไม่กดตอนลงมติมันก็เลยทําให้องค์ประชุมไม่ครบ <c oughs> ตอนลงมติแม้ว่าไอตอนแสดงตนมันครบไปแล้ว <c oughs> คุณหมออองก็เลยบอกว่าไม่ได้มันก็ต้องเกิน กึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อสอสอบางคนของก้าวไกลพยายามจะบอกสมัยคุณชวนท่านก็เคยวินิจฉัยว่าถ้าแบบนี้ก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมก็แปลว่าตัวร่างของพรรคก้าวไกลยังไม่ถือว่าถูกปัดตกแต่จบด้วยการประชุมล่มล่มไปแล้วก็ปิดการประชุมไปก่อนนี่ขนาดวันแรกนะเดือดขนาดนี้อุ้ยต่อไปนะคะร่างกฎหมายสําคัญสาคัญคทั้งนั้นเลยค่ะรอติดตามเลยนะคะส่วนภารกิจวันนี้ของท่านนาย,ยกค่ะก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ นายกนะคะไปปาธกถาพิเศษในงาน Sustainability Forum 2024นะคะงานของฟื a นนิชันของเราด้วยนะคะประเด็นก็คือ Clean Energy for Thailand Economy through Sustainability ใช้พลังงานสะอาดนั่นเอง นี่ท่านนายกมาเลยนะคะท่านนายกเนี่ยเดี๋ยวเรายกบางช่วงบางตอนที่สําคัญนายกพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าค่ะนายกบอกว่าไทยให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวสามารถดึงดูดนะักลงทุนเข้ามาได้นะถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกในการลงทุนหลังจากนี้เลยและเราเองอย่างไทยก็มีคุณลักษณะของธุรกิจที่ดึงดูดเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งอย่างแท้จริงเลยแหละยกตัวอย่างก็คือเรื่องของไฟฟ้า ของเราดีกว่าของคนอื่นนะที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะคือไทยเนี่ยพร้อมกว่าสังเกตดูสิไฟแทบจะไม่เคยตกหรือดับเลยดังนั้นนะคะพลังงานไฟฟ้าสะอาดคือทิศทางของประเทศไทยเรามีจุดแข่งเรื่องนี้เรามีพื้นที่ที่กว้างมีทรัพยากรมีสายส่งที่พร้อมในประเทศด้วยเนี่ยนี่คือตัวอย่างหนึ่งของเรื่องที่จะผลักดันเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ดึงนักลงทุนเข้ามาด้วยนะคะแถมท้ายให้เรื่องค่าไฟฟ้าอะ นายกเนี่ยบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลตั้งเป้าจะทําให้ค่าไฟฟ้าลงมาอยู่ในระดับที่แข่งขันได้คือจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะนะลดให้ได้อยู่ที่4บาท10สตางค์ถ้าตัวเลขเนี้ยส่วนคุณผู้ชมคิดละกันว่าโอเคไหมครับนะนี่คือภารกิจช่วงเช้าที่รจริงวันนี้ท่านยังมีอีกหลายภารกิจนะแต่เอาภารกิจช่วงค่าที่ผ่านมามก็ได้มีโอกาสไปเดินเยี่ยมชมงานกาชาติครบ100ปีปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรื่นรมสุขรุ่ดี ณนะที่แห่งการให้ที่จัดตั้งแต่วันที่8นะครับไปนจนถึง,ถงวันที่18ทธันวาคมก็ถือว่าเป็นวันที่6ของการจัดงานกาชาตินายกท่านก็ไปร่วมกิจกรรมอย่างเช่นไปแวะบูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีกิจกรรมปาโป่งและมีเกมตักไข่นำโชค อยากได้ค่ะตักไข่นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของงานกาชาดเลยใี่มันงานเล่นลักษณะนี้เนี่ยนะครับตักไข่สอยดาวนี่นะท่านก็ไปร่วมกิจกรรมไข่นาโชคแล้วได้รางวัลปลอบใจเป็นสบู่ยาสระผมและแป้งซึ่งเป็นรางวัลที่หลายๆคนไม่อยากได้เวลาเล่นไรแต่ท่านมองในแง่ดีบอกว่าดีเลยกําลังต้องการการปลอบใจบ้างท่านก็มีมุกเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรท่านต้องการปลอบใจเป็นพิเศษเพราะว่าแหมใครจะมาดีใจได้สบู่ยาสระผม แล้วก็แป้งจากการ <S <S เ,าเล่นเกมแบบนี้ใช่ไหม <S <S ท่านก็เลยยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามอลองดูบรรยากาศสบายๆในงานกาชาติของนายก ก่อนได้แปล okay, คนดีใจดีใจตรงที่รางวัลใหญ่ยังไม่ออกไ <c oughs> งก็ <c oughs> ท่านก็ไปเยี่ยมชมบูธของสภากาชาติไทยไปเยี่ยมชมบูธของโครงการทหารพันดีทั่วประเทศของมูลนิธิชัยพัฒนา <c oughs> แล้วก็รวมๆท่านก็บอกว่ารู้สึกคลึกนคลื้นดีกับหลายๆกิจกรรมนะก็เชิญชวนมาเที่ยวงานกาชาติกันึง18ธันวาคมนี้ที่ท่านเดินเยี่ยมชมบูธเนี่ยรวมๆชั่วโมงครึ่งนะ ยอ,อยู่นาน <ะ S 2> ทีเดียวใช่นะครับน่าจะทําให้ค่าคืนนี้มีสี<า> <4 S 1> สันขึ้นมาสําหรับงานกาชาติเออน่าสนุกนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะ3ข้อหาส่งตรงถึงคุณสมรักคําสิงนะคะเราจะวิเคราะห์กันคุณผู้ชมการข้อหาทั้งหมดให้เห็นชัดๆเลยนะโจทย์คืออย่างนี้สรุปคุณสมรักจะมีช่องรอดหรือว่าสุดท้ายโดนหนักแน่เดี๋ยวเปิดข้อกฎหมายช่วงหน้าค่ะ ในที่สุดแล้วสพเมืองขอนแก่นก็รวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงรวมถึงการสอบปากคำตัวผู้เสียหายแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาคุณสมรักษ์สามข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าที่จะชวนวิเคราะห์กันต่อในทางกฎหมายก็คือมันจะยังมีช่องทางการต่อสู้ช่องทางรอดในทางกฎหมายสําหรับตัวคุณสมรักษ์หรือไม่ในแง่ของการไปสอบปากคําตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผู้เสียหายยังมีอาการเครียดร้องไห้ออกมาเป็นระยะ แล้วก็ให้การโดยสรุปว่าถูกคุณสมรักกระทำอนาจารในห้องพักของโรงแรมจริงส่วนที่ว่าทำไมไม่มีท่าทีขัดขืนตั้งแต่ออกมาจากสถานบริการผู้เสียหายบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้และที่ไม่ขัดขืนก็เพราะเห็นว่าคุณสมรัก่ยเป็นนักมวยจึงไม่กล้าขัดขืนหลังจากการสอบปากคำผู้เสียหายวัย17ปีแล้วนะครับพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับคุณสมรัก3ข้อกล่าวหาคือ1น พรากผู้ยาวอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารข้อกระหาที่2คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายใช้อํานาจครอบงําผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดและ3คือการกระทําอนาจารส่วนผลการตรวจร่างกายจะออกในวันพรุ่งนี้และจะส่งมาที่พนักงานสอบสวนสพเมือง ขอนแก่นจากนั้นก็จะประสานไปถึงคุณสมรักให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับผู้สื่อข่าวเนชั่นก็เดินทางไปที่บ้านคุณแม่ของคุณสมรักตั้งอยู่ที่ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮนจังหวัดขอนแก่นไม่พบใครอยู่ที่บ้านสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่าเรื่องสองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้เลยจากนั้นก็พยายามจะเดินทางไปตามหาเพื่อพูดคุยกับคุณสมรักที่ซุ้มไก่สอคาสิง ซึ่งคุณสมรักมักจะใช้ชีวิตยามว่างอาศัยอยู่ที่กลางทุ่งนาแห่งนี้เพราะว่าเขานิยมชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนแต่ก็<อ>ไม่เจอใครเช่นเดียวกันจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปสอบถามคุณสมรักษ์ยอมรับสายนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากทางตำรวจแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมจะไปพบกับตำรวจถ้าหากว่ามีหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาลองฟังคุณสมรักดูกับ เห็นว่าสอบเด็กน้อยแล้วนะหน้าผมก็เลยดทั่มมาถามไอ้บึงไม่ไอากอีกอ๋ออ้กระคายด่เราบันี้ทนายมาไปไอ้ทนายเ้ามาบอกมอมือนีนยยีอหมายถึงไปร่านโตกับตำรวจเคิาหนึ่งเราบอกครับอยออ๋ออ๋อ อ๋อก็คือถ่าทนายเพราะว่ากันยังไม่ได้รับการประสานจากตำรวจเนาะอ๋อโอเคไอเราบันทิคดีตอนนี้เห็นว่ามีสามข้อหาไอ้พ่อสีหูบอกว่ามันมีข่าวมีอย่างมาแล้วนี่ตอน,นเป็นสามข้อหาปากคุยยัอย่างเช่นอ๋อกับว่ากันไปตามกระบ,บวนการเนาะตรวจับจาพีา่บตครับเราบันี้ได,ได,ได้ได้คุยกันเรื่องประกันตัา นี่นะคะก็ยืนยันทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการนะคะส่วนความเคลื่อนไหวทางฝ่ายครอบครัวของน้องที่อายุ17ปีวันนี้นะคะเดินทางมาพร้อมกับคุณกันจอมพลังค่ะก็เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมมาพบกับบิ๊กโจ๊กเลยนะคะมาเจอพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะคุณกันจอมพลังบอกว่าวันนี้มาในฐานะคนกลาง แล้วก็มาหาความจริงด้วยยังมีหลายประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะก็ได้ประสานตัวของบิ๊กโจ๊กเพราะว่าบิ๊กโจ๊กดูคดีเกี่ยวกับเด็กอยากจะมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่ทำเป็นขบวนการไหมต้องการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใครผิดก็จะว่าไปตามผิดเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอเจอกับเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะคะคุณแม่ของน้องที่อายุ17ปีปเขาร้องไห้ค่ะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์คือเขาบอกว่าขอโทษที่ดูแลลูกไม่ดีพอทำให้เกิดเรื่องนี้เด็ก ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงเนี่ยก็จะเอาไปแก้ไขนะคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกเลยเพราะว่าน้องอะ่ะลักษณะเหมือนกับว่าจะเป็นซึมเศร้าไปแล้วด้วยซ้ําคุณแม่บอกว่าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกครอบครัวมไม่ต้องการเงินแล้วก็ไม่คิดที่จะแบล็กเมลหรือว่าเอาเงินจากใครด้วยคดีความหลังจากนี้นะคะจะไม่มีการเจราจาใดๆทั้งสิ้นจะดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายยอมรับว่าตอนนี้กําลังเครียดมากเลยค่ะฟังเสียงค่ะ อยาก,อะกจะขอโทษสังคมที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอ <c oughs> ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กไม่ควรเข้าสถานบันเทิงต่อไปคุณแม่จะได้ไปแก้ไขแม่มั่นใจไหมที่มาวันนี้มั่นใจจ้ะแม่ยืนยันไหมคะว่าครอบครัวเราไม่ต้องกาที่จะรับเงินไม่ต้องการค่ะ เรื่องเรื่องต่างกันไม่เอาจ้ะคิดแบ็กเมลเขาไหมไม่ไม่จ้ะมไม่เคยคิดเลยหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเจราจาหรือขอเจราจา,จาต่างๆคุณแม่จะย้อมเจราจากับเขาไมหมฮะไม่จ้ะจะดำเนินเนินการให้ถึงที่สุดทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายคุณแม่ไม่เจราจาแล้วนะคะฝั่งของบิกโจกค่ะ,คะบอกว่าคดีนี้ได้ข้อมูลหลายส่วนเมื่อไหร่ที่สอบปากคำเสร็จทั้งหมด ก็จะรู้ว่าความผิดเกิดขึ้นในส่วนไหนบ้างก็จะขอสารออกหมายจับนะคะคือคดีที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยบิ๊กโจ๊กอธิบายว่าตามกฎหมายไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ตามกฎหมายเขาจะคุ้มครองเด็กจะทําอนาจารหรืออะไรต่างๆมีความผิดทั้งนั้นแล้วข้อเท็จจริงก็คือ2คนเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันก็ถือว่าผิดชัดเจนไปแล้ว วันนี้เรียกพนักงาสสนสอบสวนสพเมืองขอนแก่นมาด้วยนะคะคดีบิ๊กโจ๊กบอไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะในมุมมองผมนะคืออยู่ร่วมกันกับเด็กในห้องสองคนก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันยุติได้ส่วนจะสมัครใจไปเองไหมในกฎหมายมีทั้งพาไปพรากไปก็ต้องมาดูว่าความผิดมันเป็นแบบไหนล่ะแต่มันก็ผิดทั้งนั้นนั่นแหละครับหนในฐานความผิดที่ถูกพูดถึงอย่างมากแม้ว่าคุณสมรัก จะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ตามข้อมูลที่บอก<ฆ>อาจจะแค่กอดจูบรูปคล้ำเฉยๆเนี่ยน,นะครับแต่ว่าก็ยังเข้าเกณฑ์เรื่องของการพรากผู้เยาว์ทีนี้พรากผู้เยาว์มันก็จะมีความแตกต่างในแง่ของกฎหมายอีกนะครับลอง<ฆ><ฆ>ดูว่ากฎหมายเขาเข,าเขียนไว้ว่าอย่างไรประมวลกฎหมายอาญามาตรา318 mm. เขียนเอาไว้ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่4 0 0 0 0ถึง200,000บาทมีเหตุเพิ่มโทษครับว่าผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำน่ายหรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามบักแรกต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้นถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง300,000บาทงานกิจการยุติธรรมระบุคำว่าอนาจาร คือการกระทําต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้นแต่รวมถึงการกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วยการกอดเอวจับมือและดึงแขนก็เป็นการกระทําอนาจารโดยใช้กําลังประทุษร้ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278การทําอนาจารแม้ผู้กระทําไม่ได้กระทําเพื่อความใคร่หรือการมารมก็ถือว่าเป็นความผิดฐานอนาจารได้ บทลงโทษฐานกระทำอนอาจารต่อผู้อื่นยิ่งผู้โดนกระทำอายุน้อยโทษก็จะยิ่งหนักทีนี้มีอีกหนึ่งมาตราที่จับตามองกันว่าคุณสมรอ,อาจจะถูกแจ้งเพิ่ม<อ>หรือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่มก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา283ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนอาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทถึง4 0 0แสนบาททั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในทางข้อกฎหมายของคุณสมรักใช่ค่ะบางข้อก็ยอมความได้นะคะบางข้อก็ไม่ได้จริงๆนะคะรอดูต่อไปว่าคุณสมรักจะว่าย,ย่างไงนะคะ อีกหนึ่งข้อสงสัยที่ยังค้างคาอยู่ก็คือสถานบันเทิงแห่งนั้นน่ปล่อยให้น้องที่โชว์บัตรประชาชนเข้าไปได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่น้องอายุไม่ถึง20ปีนะคะล่าสุดก็เลยมีคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะบอกว่าทางสถานบันเทิงคุณต้องชี้แจงทั้งหมดนี้มาให้ได้ภายใน7วันเพราะว่าอาย่างกาดของสถานบันเทิงเขาบอกว่าเขาเห็นที่เอามาให้ดูก็เกิน20นะแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทางสถานบันเทิงจะชี้แจงยังไงนะคะพูดถึงว่า คำถามต่อมาที่จะถามต่อนะถือว่ามันเป็นไปได้ว่ามันจะมีคนที่รับทํารูปบัตรประชาชนปลอม,อมหรือแม้แต่กระทั่งทําเป็นบัตรเลยอะ่ะว่ามันมีไหมเพราะว่าวิธีที่เด็กกลุ่มนี้ใช้เข้าก็คือใช้ภาพจากโทรศัพท์มือถือใช่แต่ยังเป็นปริศนาว่าคือตัวผู้เสียหายก็บอกว่าไม่ได้แก้ไขอะไรเนี่ยนะครับ ไปทาให้ปีเกิดมันมต่ํากว่าหรือปีเกิดมันทําให้อายุเกินที่จะเข้าผับได้แต่การก็บอกก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วว่าอายุเกินก็เข้าได้ความจริงอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่จริงแท้แน่นอนคือมีคนรับทาค่ะถ้าคิดว่าจะปลอมปีเกิดตัวเองอยากให้ตัวเองเนี่ยอายุมากขึ้นมีจริงๆคุณผู้ชมแค่เซิร์ชง่ายๆในเน็ตเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไปดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะบริการปลอมบัตร มันทำได้หมดทุกอย่างเลยอะทําออกมาถึงขั้นเป็นบัตรจริงๆก็ได้ทําออกมาเป็นรูปภาพอ่ะคุณก็เอาภาพนี้ไปโชว์ใครต่อใครก็ได้เห็นไหมคะเยอะมากนะเพียงแต่เซิร์ชเท่านั้นในทุกแพลตฟอร์มด้วยเห็นไหมทิกตอกเฟซบุ๊กเว็บไซต์ธรรมดามีหมดนะคะเห็นไหมแล้วโดยส่วนใหญ่นะเขาจะโฆษณาไปถึงเหล่าบรรดาวัยรุ่นที่อายุไม่ถึง2ีเนี่ยแหะคุณวราฤท ใช่ยอยากเข้าภาพก็เอามาจ่ายเงินมา,ามันมีมีราคาด้วยนะก็กลับไปเมื่อกี้ได้ไหมกี่สิบบาทนะแก้พอสอเกิดอะ่ะหลักสิบบาทเองไม่ใช่ว่าแพงอะไรขนาดนั้นนะน,นี่ไม่ได้ส่งเสริมนะคะแต่แค่ว่ามันว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ยังไงมากมายขนาดนี้เนี่ยแก้พอสคออสห้าสิบบาทบแก้คำนำหน้าสี่สิบบาทแก้พอสคออสอบวกคำนำหน้าโปรโมชั่นลดเหลือแปดสิบบาทไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็หาได้ทั่วไป ทั่วไป <No. S 1> เลยค่ะพูดถึงเรื่องราวของคุณสมรักช่วงนี้ในโซเชียลมีเดียเขาก็เลยแชร์เอกสารเอกสารหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นเป็นคําถามในทางกฎหมายว่ามันจะมีผลไหม <Ha. S 2> คือเป็นเอกสารคล้ายๆว่าตกลงกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะเพื่ออาจจะไม่ได้มีปัญหาตามมาในภายหลัง <Ha. S 2> ใช่ไหมครับ <Ha. S 2> ซึ่งโอเคเรื่องเนี้ย เรื่องของคุณสมรักเนี่ยยังไงแล้วถ้าอายุยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามันจะไปเกิดเหตุการณ์ที่พอมีอะไรกันแล้วจะมามีปัญหากันทีหลังถ้าทําสัญญากันไว้ก่อนแบบนี้มันจะช่วยป้องกันอะไรได้ไหมทําสัญญาว่าฉันจะมีเซ็กกับเธอเนชั่นทีวีก็เลยลองสอบถามไปที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเกี่ยวกับเนี่ยสัญญาที่เขาแชร์กันเนี่ยว่าขอพิเภศสัมพันธ์นะคือในโซเชียลมีเดียเขาก็อาจจะ มีอ,มอารมณ์ขันแล้วก็ทําขึ้นมาหรือไม่รู้อาจจะมีใครเอาไปทําจริงๆเซ็นสัญญากันไ้หรือเปล่าแล้วแบบนี้มันจะเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้หรือไม่ผู้พิพากษาท่านข้าการุณาตอบนะท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายมีคู่สมรสอยู่แล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เยาวเป็นคู่มั่นของใครอยู่แบบนี้ไม่ได้มันน่าจะเข้าข่ายสัญญาขัดต่อความสงบรเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีอืแต่ถ้าไม่ใช่ คนที่ไปลงนามในสัญญาถ้ายึดตามหลักสิทธิเสรีภาพท่านบอกก็น่าคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นหลักฐานบังคับใช้ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียงแต่ก็ต้องดูเจตนาด้วยว่าแท้จริงแล้วคือการเลี่ยงการค้าประเวณีหรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาถ้ามีคู่อยู่แล้วมีคู่สมรสเป็นค,คู่ยาวแบบนี้สัญญาฉบับนี้ใช้ไม่ได้สรุปคือถ้าไม่ผิดลูกผิดเมียใครแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขายตัวถูกต้อง นี่ก็อาจจะพอเป็นหลักฐานในการที่เขาใช้ได้พวกคนการเมืองอ่ะคุณต้องทําสัญญาเอาไว้คุณจะได้ไม่ต้องในท้ายที่สุดจะมาถกเถียงกันว่าคุณคุกคามทางเพศใครหรือเปล่าอ๋อถ้าหากว่าเป็นความตกลงพร้อมใจกันอะไรแบบนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วถึงเวลามันก็อยู่ที่ความยินยอมคุณจะมีสัญญงสัญญาอะไรมาก่อนถ้าถึงเวลาเขาไม่ยอมตามหลักแล้วก็ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์และสุดท้ายมันก็พิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการนั่นแหละเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้า วันนี้หลายคนในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดโอ้โหแชร์ภาพกันสนั่นเป็นวันฝุ่นติดจริงๆนะครับที่สุดแถวนี้ด้วยแต่ว่าผู้ว่ากทมเตือนบอกอีกวันสองวันนี้จะหนักกว่านี้แล้วนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านถึงขั้นลงไปดูปัญหาเองที่แยกราชประสงค์เนี่ยนะครับช่วงหน้าติดตามครับหาฝุ่น PM 2.5กลับมาถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ,ะประสบการณ์ตรงของหลายๆคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงปริมาณทนเช้าวันนี้โอ้โหแชร์ภาพกันสนันหลอนมากแต่ผู้ว่ากศมบอกว่านี่ยังไม่หนักสุดนะ,ะจะหนักไปได้เรื่อยและจะไปหนักสุดในช่วง17ธันวาคมนี่ไม่ใช่คําปลอบใจใช่ไหมคะแน่นอนเป็นโจทย์สําหรับรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร<ะ>นายกเองก็พยายามจะไปดูสภาพการอเองนะครับไปลองดูกันก่อนว่าช่วงเช้าวันนี้หลายๆคนถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยนภาพที่แต่ละคนเห็นกันอย่างไรบ้างอย่างเช่นโพสต์นี้บอกว่านี่มันไม่ใช่หมอกแล้ว มันคือฝุ่น PM 2.5เป็นฝุ่นพิษที่มันน่ากลัวมากนี่เป็นย่านพัฒนาการหัวหมากแต่ละคนก็บอกพิกัดกันเอาไว้ <S 2> <S 2> ออลองดูของสมุดประการบ้างนะครับนี่ก็บอกว่าหนักมากอยู่บนคอนโดตื่นเช้ามานึกว่าหมอกสูดเข้าไปนี่แสบจมูกมาก <S 2> <S 2> <S 2> สมุดประการฝุ่นควันหนามากเช้าวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพหรืออีกภาพหนึ่งนี่ใกล้ๆเนชั่นเลยถนนบางนาตราดเป็นภาพบนถนนเนี่ยครับตอนเช้า แล้วก็เตือนกันว,ว่าให้ดูแลสุขภาพอย่าออกมามทํากิจกรรมกันภายนอกถ้าต้องออกมาก็สวมเป็นหน้ากาก N 95ยังมีอีกหลายคลิปนะครับเช่นออลองดูภาพนี้ที่อยู่ใน t i k t o อกบอกว่าเป็นของขวัญเดือนธันวาคมซานต้ามอบ PM 2.5ให้<อ>ก็เป็นการประชดประชันเสียสีกับสภาพอากาศในช่วงนี้ไปเลยหรือภาพที่นี่ไม่ใช่ดอยที่นี่คือกรุงเทพ ชีวิตดีๆที่ลงปอดคือคงจะเสียสีว่าประชดแล้วแหละอดอยอมันขึ้นไปก็จะเจอหมอกใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าในกรุงเทพก็แบบนี้มีแต่ฝุ่นที่มา,าลงปอดลองอัปเดตค่าฝุ่นล่าสุดสดๆณเวลานี้นะครับทั้งในทั่วประเทศแล้วก็ในกรุงเทพมหานครอ,อันนี้ทั่วประเทศจาก Air ์ฟไทยคือถ้าเห็นสีส้มเนี่ยแปลว่าเริ่มส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพแล้วนะครับปกติอากาศจะปิดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าม,มากที่สุดแต่ว่าตอนค่ำๆนี่ก็ยังถือว่ามีสีส้มอยู่ในหลายพื้นที่หรือถ้าย้อนกับอดูกรุงเทพมหานครจากเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีเหลืองเนี่ยคุณภาพอากาศปานกลางแต่ส่วนใหญ่ถ้าดูจากหน้าจอก็ยังเป็นสีส้มอยู่ในหลายพื้นที่ และถ้าย้อนกลับไปดูช่วงเวลาประมาณสัก17นาฬิกาข้อมูลจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสรุปเอาไว้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยภาคเหนือตั้งแต่15.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไปจนถึง5 7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีขึ้นมาหน่อยเป็นสีเหลืองนะครับ8.5ถึง29.6ภาคกลางภาคตะวันตก26.8ถึง52.8 ภาคตะวันออก17.1ถึง53.0ภาคใต้นี่ยังเป็นสีเขียวอยู่9.4ถึง22.1กรุงเทพปริมนทน26ถึง72.6กรุงเทพนี่ค่าเฉลี่ย<ห>ถีงวัดหนักที่สุดสูงจริงนะคะนี่คือเวลา17นาฬิกาปัญหามันรุนแรงถึงขั้นที่ท่านนายกท่านไปร่วมงานเสเวนาเข้าใจว่าเป็นสื่อของเครือเดลีนิวที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล แล้วมันอยู่ใกล้แยกราชประสงค์ไปเลยเดิน<ล>ออกมาเลยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะลงพื้นที่เลยนะคะออกมาสู่บรรยากาศภายนอกมาพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิพัทราแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะคุณจุลพันธ์คุณชัยยาพรม,มาก็มาด้วยเหมือนกันค่ะนายกลงมามากันเลยหลายคนเลย แล้วก็บอกว่าโอ้โหเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วจริงๆมันต้องแก้หลายอย่างมากเลยนะคะคือ PM 2.5เนี่ยมันวรวมปัญหาหลายมิติมากเผ <ไป S 1> าปาเผาอ้อยรถควันดําแบบนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาหลายกระทรวงก็ต้องมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันจัดการ ความเท่ของท่านนายกเนี่ยคือท่านนายกบอกว่าอ,อย่ามองเ<ไ>ป<ด>็นฤดูการนะนมนไม่งั้นน่ะมันจะแปลว่าเรายอมรับปัญหาเราต้องสู้เราต้องแก้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้ฟังเสียงท่านนายกค่ะการที่เราต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่รถอีวีเนี่ยม็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่เรื่องแค่รถไม่รถไม่มีควันดำไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ปล่อยพิษออกมาก,ก็ต้องช่วยทุกทุกท,ทุกที่ครับทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาป่าเรื่องของการเรื่องของดูแลเรื่องของการเรื่องเผาอ้อยเรื่องของการ ต่อข้าวสังงกระโพานะครับดูแลหมดครับไม่อยากเชื่อเขาเป็นฤดูกาลถ้าเกิดใช้่เป็นฤดูกาลแสดงว่าเรายอมรับปัญหานะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วอย่ายอมรับปัญหามันนะครับเราเราเราู้อยู่แล้วมันจะมาช่วงนี้แต่เราเ็าจะบอกอมันก็มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก็ไปอย,อยู่อยู่มันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันไม่ใช่ครับ ราต้องช่วยกันทุกคนนะครับทั้งทางท่านมนตรีอยูส่สกการาเมงก็อยู่ที่นี่ท่านเองท่านก็ดูแลกลำกับแล้วก็มีมความปวเป็นห่วงเป็นใยจริงแล้วก็ไม่เคยอ้างว่าเป็นเป็นองดูการมันเดี๋ยวก็หมดไปตอนนายกไปด<ม>ูด้วยตัวเองที่ราชประสงค์เนี่ยท่านพยายามะจะเรียกท่านผู้ว่ากทม,มให้มาดูปัญหาด้วยกันด้วยแต่ปรากฏว่าท่านก็ติดภาร,รกิจด่วนก็อาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วแต่ผู้ว่ากทมก็มานะครับตามมาทีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้พบกันแต่ผู้ว่ากทมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเดี๋ยววััันนนนรุ่งีี้้จะหกวคบ แล้วจะไปหนักสุดเนี่ย17ธันวาคมจากนั้นหลัง18ธันวาคมค่าฝุ่นมันจะค่อยๆลดลงอากาศก็น่าจะถ่ายเทยได้ดีขึ้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการจราจรที่มันแออัดหนานแน่นรวมกับสภาพอากาศช่วงนี้ที่มันไม่ค่อยจะถ่ายเทยการไหลเวียนมันไม่ค่อยดีก็อยากจะฝากทุกคนที่ใช้ดีเซลอายุเกิน7ปีตอนนี้มีอยู่1ล้านคัน รถเหล่านี้นอกจากตรวจควันดำแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังต้องปล่อย PM 2.5ออกมาจำนวนมากท่านก็บอกว่าต้องไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องต้องไปเปลี่ยนไส้กรองด้วยแต่ว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้กรุงเทพมหาคนครจะมีมาตรการดึงดูดคนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เก่าให้มาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องและไส้กรองในราคาที่ถูกลงเป็นความ<อ>เ,เป็นนโยบายของทางกรุงเทพมหาคนครแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประเมินนะถ้าอีกสองวันค่าฝุ่นมันเพิ่มขึ้นอาจจะประกาศเชิญชวนให้ประชาชน เวิร from home คนที่ออกกาลังกายกลางแจ้งขอให้งดก่อนช่วงนี้แม้แต่ตัวท่านเองยังไปออกกําลังกายในยิมด้วยซ้ำส่วนเรื่องการฉีดน้ําท่านบอกว่ามันก็อาจจะช่วยได้ในเชิงความรู้สึกอะ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่หยุดพ่นหยุดฉีดฝุ่นมันก็จะเข้ามาเติมทันทีแม้ว่าคนกรุงเทพจะหันไปใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ลดปริมาณของควันพิษควันดําที่ปล่อยออกมา อันนี้ก็คือทางผ<ฆ>ู้ว่ากทมคือมันฝุ่น PM 2 5ดเนี่ยมันก็จะมาช่วงเวลาที่บ้านเราเรียกว่าหน้าหนาวเนาะ<ฆ>หนาวมากน้อยหนาวน้อยก็แล้วแต่ปีนะคะแต่พอเป็นหน้าหนาวของเราเนี่ยต่างประเทศขเขาก็มาไงคือเขาก็หนีในประเทศเขาที่เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาอยู่บ้านเราเอา้าวมาเจอ PM 2 5ดอีกนายกก็ห่วงเรื่องนี้นะคะนายกเลยสั่งการวันนี้คือท่านนายกเนี่ยสั่งอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่วันนี้ไปประชุมเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะบอกว่าทุกคนต้องทําการบ้านนะ โปรโมทแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะเราจะไปชี้วัดกันว่าคนมามากมาน้อยเนี่ยจุดชี้วัดตรงนั้นอะผิดเราจะมาชี้วัดกันที่จํานวนเงินต่างหากที่มันสะท้อนถึงผลสําเร็จที่ได้มาจากการท่องเที่ยวช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสําคัญออนไว้กับการท่องเที่ยวด้วยฟังเสียงท่านนายกค่ะมีอะไรที่ท่านติดขัดมีอะไรที่ท่านจาจะเรียกร้องหาทัางผุกว่ามีสายตรงผมตลอดนะครับ มีเรื่องดีๆที่ท่านเองเนี่ยสามารถติตดต่อโดยตรงกับผมถ้าผมพูดจาอะไรไปที่มันอาจจะไม่ละเลื่อนหูนักหรือว่าตรงไปตรงมานะก็ผมก็ขอโทษแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นครับเข้าใจรู้ซึ้งถึงปัญหาที่ท่านประสบอยู่เข้าใจถึงศักยภาพที่ประเทศชาติมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาถึงได้มีวันนี้ถึงได้มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ท่านทุกท่านทราบว่าความคาดหวังที่ พี่น้องประชาชนมีกับพวกท่านนี้สูงแล้วก็ผมมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ว่าและผู้บริหารทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอฝากการท่องเที่ยวไทยไว้ในมือของพวกท่านทุกคนครับทุกฝ่ายก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะครับอย่างในการประชุมสภาเนี่ยสสเพื่อไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็หยิบยกเรื่องนี้มาตั้งคําถามต่อรัฐบาลเรียกร้องให้ดําเนินการตามนโยบายไปเจรจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านลดการเผาการเกษตรเพื่อกําจัดวัชพืช แล้วก็เร่งผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดส่วนสสเชียงใหม่พักเก้าไกลคุณนัทพลตัววิจักชัยกุลก็เรียกร้องรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขอย่างจริงจังไม่ให้มีการเผาการเผาใบไม้ในพื้นที่ไม่มีการยกเว้นรวมถึงให้รัฐบาลจัดช่องทางร้องเรียนข้อเรียกร้องของประชาชนกรณีที่พบผู้เผาที่ก่อให้เกิดฝุ่นในพื้นที่ อสอสสินันทรรนิตินันกอทมอของพรรคก้าวไกลก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นก่อนที่ประชาชนจะเป็นมาเร็งปอดและในจังหวัดเดียวกันพรรคเก้าวไกลก็ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนให้สภาผู้แทนรัษฎรเรียบร้อยแล้วสาระสาคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ ต้องสามารถจะตรวจสอบผู้ที่ทำผิดและสอดคล้องกับข้อตกลงของสหภาพยุโรปที่จะมีการทำข้อตกลงกันปีหน้าระบุเอาไว้ชัดเจนว่าประเทศที่จะทำการค้าขายกับยูต้องทำรายงานคือต่อไปนี้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มันครอบคลุมทั้งระบบและชัดเจนตรวจสอบได้ถ้าไปตรวจพบความผิดว่าผู้ใดก่อให้เกิดฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนคุณต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา และในกฎหมายของพรรคก้าไกลบอกว่าผู้ประกอบกิจการที่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ก่อมลพิษต,ต้องเปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อประกอบการชื่อผู้ประกอบการให้สังคมได้รับรู้นอกจากนี้ก็ยังมีการให้อำนาจกับท้องถิ่นในการประกาศเขตฝุ่นพิษอันตรายได้อันนี้ก็เป็นความพยายามของทางสภาทำกันให้เต็มที่เลยนะคะถึงเวลาที่จะต้องคุยกันจริงจังมากๆแล้วอะค่ะ พรุ่งนี้นะคะจะมีการยื่นร่างกฎหมายเป็นการติดตามด้วยนะคะโดยคุณวัฒนยาบุญนาเขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าเขาทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะแปดโมงครึ่งวันพรุ่งนี้นะคะตัวของคุณวัฒนยากับทีมเนี่ยจะยื่นร่างกฎหมายสมรรถเท่าเทียมแล้วก็ไปติดตามร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่รัฐสภาเลยค่ะครับอ่ะปิดท้ายด้วยข้อมูลให้เข้าใจในทางสุขภาพกันหน่อยว่าค<ม>่าฝุ่นขนาดไหน จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งที่เราโฟกัสกันอยู่ช่วงเวลานี้ก็คือ PM 2.5คือฝุ่นจิ๋วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า10ไมครอนหรือว่าร้อยไมครอนจะไม่อันตรายนะแต่2.5เนี่ก็อันตรายที่สุดถ้าเป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยค่า <ạ. S 1> มาตรฐานต้องไม่เกิน0.05ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยในระยะเวลา1ปีความเข้มข้นนะครับ ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.025ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้สำหรับ PM 2.5ถ้า <25. S 2> เป็น PM 10หรือว่า10ไมครนเนี่ยค่ามันก็จะลดลง24ชั่วโมงต้องไม่เกิน0.12ในรอบ1ปีต้องไม่เกิน0.05แล้วก็100ไมครอนก็เพิ่มค่ามาตรฐานขึ้นไปเะ<ร>นั้นอพอมาดูข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเกิน อยู่ตลอดเวลา<ช>เพราะฉะนั้นก็ต้องร,ระมัดระวังในแง่ของการทํากิจกรรมกลางแจ้งนัดวิชาเดิมค่ะหน้ากาก N95 อันที่อันที่มันแหลมๆมาอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้ากากธรรมดาที่เราใช้ทั่วไปสําหรับโควิด่ไม่ได้นะคุณต้องกรอง แต่ก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยใส่อะดีที่สุดคือถ้าเป็นไปได้ก็ N 95แต่ถ้าจะกรองเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันใช่หรือสชั้นถ้าเพิ่มเก้นไป N 95มันหายใจยากมากพูดก็ยากก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งก็แล้วกันนะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชระยะหลังๆเนี่ยบอร์ดกสทช มีปัญหากันภายในแล้วก็ประชุมกันหลายครั้งก็ล่มประชุมล่มมันก็ส่งผลต่อการบริการประชาชนถูกไหมครับจนล่าสุดท่านรัฐมนตรีประเสร,ริฐจันทรโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกบอร์ดทั้งสองฝ่ายมาเปิดอ,อกคุยกันถ้าตั้งกันเป็นกลุ่ม,มเป็นก้นแยกฝ่ายกันเนี่ยแล้วก็จะแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพราะว่าที่ผ่านมาการทํางาน มันไร้เอกภาพมีหลายเรื่องที่รอผ่านมติของบอร์ดแต่ก็ล่าช้าออกไปรัฐมนตรีประเสริฐบอกว่านายกท่านพร้อมจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่คณะกรรมการกอสทชอไม่สามารถประชุมกันได้มันส่งผลครับเพราะว่ารัฐบาลกําลังรอประกาศออกมาเรื่องการที่คนไปถือครองซิมการ์ดจำนวนมากต้องมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะได้ตัดปัญหาเรื่องของซิมผีปัญหาเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่พอคุณประชุมกันไม่ได้ รัฐบาลก็เลยอาจจะต้องงัดเอามาตราสี่ของพอรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาใช้งานก่อนอย่างเช่นถ้าเบอร์ไหนมีพฤติกรรมโทรออกเกิน100ครั้งต่อ1วันเนี่ยให้ถือว่าสงสัยเอาไว้ก่อนอาจจะไประงับเลขหมายนั้นระงับการโทรออกเพราะแบบนี้จะเข้าข่ายเรื่องของการเอาเบอร์โทรศัพท์ไปหลอกลวง<อ>เขาหรือเปล่าเห็น<อ>ไหม<อ>ปัญหาภายในกสทชที่นายกจะเข้ามาหย่าศึกเนี่ยมันส่งผลต่อ ประชาชนที่ป้องกันการถูกหลอกผ่านโลกออนไลน์จริงๆมันยังไม่จบมันยังมีอีกปัญ,ปญหาหนึ่งค่ะข้างในกสทชนะคะ เป็นประเด็นคุณสมบัติของประธานกสทชค่ะกำลังมีการตรวจสอบจากบางฝ่ายนะว่าขาดคุณสมบัติไหมประธานกสทชนะคะคือคุณหมอสาระบุญบใบชัยพึกค่ะปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยเคยเป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพในช่วงคาบเกี่ยวกันในจังหวะที่ได้รับการโหวตแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทชช่วงปี65ย้อนดูไทม์ไลน์แบบนี้ตั้งต้นที่ปี64นะคะ เป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพพอ14มกราคม65ละก็ลาออกใช่ไหม17มกราคมอสวลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช11มีนาคมได้รับการเสนอชื่อไปเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงเทพ12เมษายนที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบงก์กรุงเทพมีมติให้เป็นกรรมการอิสระ13เมษายนได้รับการโปรดกล้าเป็นกรรมการกสทช เนี่ยคะ่ะห่วงเวลานะคะคุณหมอสารณะยืนยันมาตลอดค่ะว่าการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาผมไม่เกี่ยวต่อมาก็ปฏิเสธไปด้วยนะคะไม่ยอมรับการเป็นกรรมการอิสระตามที่เขามีมติมาตอนนั้นสำนักงานเลขาธิการกสทชก็เคยส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยตีความแล้วด้วย แต่ว่าฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบอะค่ะเขาก็เต็มสูบเลยไม่ยั้งเลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสอวในนามของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมหรือว่ากมท i ไอซีทีของวุฒิสภาตรวจสอบหนักเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ค่ะครับเอาละครับวันนี้ข่าวพ้นคนข่าวขอบคุณสําหรับการติดตามครับผมวราวิดคุณนรินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ